ครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังจุลิทไทยอินไซต์ไทยแลนด์สวัสดีครับคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะทางช่องสปริง26ค่ะคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุ FM 102.0 MHz นะคะพบกันในวันนี้เป็นวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ที่6พฤษภาคม2562นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันได้ Facebook เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand Live กันสดๆตอนนี้แล้วก็ LINE @Inside Thailand QR Code อยู่บนหน้าจอนะคะเราสามารถแอดเฟนกันได้ค่ะครับวันนี้ยังอยู่ในช่วงมหามงคลแน่นอนค่ะ6พฤษภาคม2562ค่ะดังนั้นเราจะหยิบฉวยสิ่งที่เป็นความสุดปิติแห่งปี2562ของคนไทยมานำเสนอเปิดรายการเราจะนำเสนอแบบจัดเต็มกันเป็นซีรีส์เลยนะคะครับ อย่างที่ทราบนะครับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหลักๆเนี่ยในช่วงขั้นสุดท้ายเนี่ยจะมีอยู่3วันก็คือวันที่4 5 6และวันนี้แหละค่ะคือวันที่6 4 5 6ค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่3เป็นวันที่จะเริ่มเข้าสู่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกใช่แล้วค่ะในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนประติมากรค่ะไปถวายบังคมพระบรมอัฐิพระอัฐิและจุดเทียนชัยอะไรประมาณนั้นนะครับค่ะก็เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มเข้าสู่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกใช่ค่ะตั้งแต่วันที่3ที่ผ่านมาแล้วนะคะ3พฤษภาคมค่ะวันนั้นพระบรมวงศานุวงศ์ก็ไปอยู่กันครบค่ะทุกพระองค์ใช่ค่ะทุกพระองค์นะคะแล้วก็อย่างที่กราบเรียนวันนี้เราจะเปิดรายการด้วยภาพจำสุดปิติแห่งปี2562ค่ะจากวันที่3 4และถึงวันที่5ก็คือเมื่อวานเราจะถือว่า16ภาพจำดังต่อไปนี้ใช่แล้วค่ะเป็นภาพสุดปิติแห่งปีแน่นอนค่ะสำหรับคนไทยนะคะทั้งที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยู่ในต่างประเทศนะคะเริ่มด้วยภาพจำเมื่อวันศุกร์ที่3พฤษภาคมก่อนดีไหมค่ะเราเริ่มไล่เรียงจากวันนั้นมาก่อนเลยนะคะ3 4แล้วก็5นะคะเริ่มจากวันที่3วันแรกก่อนนะคะวันนั้นหลังพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่10ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพระคณิษฐะพระคินีและพระเชษฐะพระคินีค่ะย้อนกลับไปชมภาพในวันนั้นสักครั้งอีกสักครั้งสิครับว่าทำไมจึงเกิดอาการมหาปิติขึ้นในความรู้สึกของคนไทยค่ะย้อนกลับไปดูนะคะเชิญค่ะเอาละครับคลิปมืดสักครู่หลังเสร็จสิ้นการพระราชพิธีวันแรกภายในพระบรมมหาราชวังในหลวงรัชกาลที่10ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระภคินีสมเด็จพระคณิษฐะภคินีและพระเชษฐะภคินีค่ะแล้วเราจะเห็นรูปต่อไปก็คือทรงสวนกอบทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีด้วยนะคะซึ่งภาพในวันนั้นทูลกระหม่อมหญิงได้หยิบฉวยมาโพสต์ซ้ำอีกทีใน IG ของทูลกระหม่อมหญิงเองใช่ค่ะ IG ส่วนของซึ่งใช้ชื่อ IG ว่านิชาค่ะแล้วก็เป็น10หรือ X นะคะครับ
ไปชมภาพอีกสักครั้งสิครับภาพนี้แหละค่ะบนจอณขณะนี้นะคะครับก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพจำของคนไทยจริงๆนะแน่นอนค่ะก็อบอุ่นจริงๆค่ะแล้วก็สุดปิติจริงๆใช่แล้วเป็นความปลาบปลื้มแก่ประสบนิกรชาวไทยทุกๆคนเลยนะคะที่ได้ชื่นชมภาพนี้ด้วยนะคะครับในวันนั้นนะครับหลังเสร็จการพระราชพิธีทุกพระองค์ก็เสด็จกลับกันหมดแล้วล่ะค่ะรวมถึงทูลกระหม่อมหญิงก็กลับเช่นกันนะครับกลับไปแล้วนอกจากโพสต์ภาพในหลวงรัชกาลที่10สวมกอดทูลกระหม่อมหญิงใน IG ของทูลกระหม่อมหญิงเองแล้วนะครับทูลกระหม่อมหญิงก็ยังได้โพสต์ภาพซึ่งน่ารักจริงๆอ่ะค่ะต้องบอกว่าน่ารักจริงๆนะเป็นภาพถ่ายเซลฟี่ที่กำลังฮิตอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะภาพถ่ายเซลฟี่ก็คือภาพที่เราตัวเราจะถือกล้องไว้ด้านหน้าแล้วถ่ายคู่กับใครก็ได้เขาเรียกว่าภาพเซลฟี่นะคะภาพต่อไปนี้เป็นภาพที่ทูลกระหม่อมหญิงทรงเซลฟี่กับสมเด็จพระเทพใช่แล้วไปดูนิดนึงใช่ค่ะแล้วก็ภาพอย่างนี้ยืนยันว่าไม่มีโอกาสได้เห็นกันง่ายๆหรอกแน่ค่ะแน่นอนค่ะเป็นภาพสวยพระองค์จริงๆนะคะแล้วก็ทรงลงใน IG อ่ะไปชมกันครับภาพนี้นี่เองค่ะที่เรียกว่าภาพเซลฟี่ค่ะเป็นไหมครับทูลกระหม่อมหญิงส่งถ่ายด้วยพระองค์เองปกติเรามักจะไม่ได้เห็นพระบรมพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเทพที่ทรงฉายคู่กับทูลกระหม่อมหญิงนะค่ะแต่ครั้งเนี้ยเราจะได้เห็นทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกันนะครับใช่แล้วค่ะเซลฟี่โดยทูลกระหม่อมหญิงนะคะก็ทูลกระหม่อมหญิงก็ทรงเป็นคนโมเดิร์นอยู่แล้วล่ะใช่ถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็เทคโนโลยีมี IG ส่วนพระองค์ด้วยนะคะในการที่เผยแพร่ภาพต่างๆให้เราได้เห็นกันก็ทรงนิยมการแชะตามสมัยนิยมจริงๆแชะแล้วก็โพสต์แล้วก็มีข้อความบางทีให้ข้อความที่เป็นข้อคิดกับผู้คนด้วยนะคะแล้วก็ทรงนิยมการเซลฟี่แน่นอนเป็นชีวิตจิตใจนะครับเมื่อวันศุกร์ก็ทรงเซลฟี่กับสมเด็จพระเทพใช่แล้วแล้วก็โพสต์ทำให้พวกเราได้มีโอกาสเห็นไม่งั้นเราจะไม่ได้มีโอกาสเห็นภาพส่วนพระองค์แบบนี้นะจากวันศุกร์ที่3ขยับมาเป็นวันเสาร์ที่4ค่ะถัดมาอีก1วันวันเสาร์ที่4เป็นวันที่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสถาปนาสมเด็จพระราชินีแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนั้นแหละค่ะวันเสาร์ที่4ค่ะก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาค่ะนะครับนะครับภาพต่อไปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพจำที่ถูกแชร์ต่อค่ะถูกพูดถึง อย่างปราบปลื้ม จัดเป็นอีกหนึ่งภาพจำที่สุดปิติแห่งปี2562เช่นกันนะครับไปชมภาพต่อไปนี้ครับเป็นภาพที่มีการส่งต่อแล้วก็แชร์ในโซเชียลมีเดียด้วยนะคะเราเชื่อว่าทุกๆคนคนไทยทุกคนจะได้มีโอกาสเห็นภาพนี้แล้วด้วยเช่นกันนี่ค่ะเป็นภาพสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับองค์พาองค์เสวันวลีแล้วก็องค์ทีซึ่งว่ากันที่จริงได้รับการสถาปนาพระฐานนรนศักดิ์แล้วนะที่จริงพระฐานนรนศักดิ์ใหม่ขององค์พาคืออะไรครับเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีนะคะส่วนองค์เสวันวลีได้รับการสถาปนาพระฐานนรศักดิ์เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะส่วนองค์ทีล่ะครับองค์ทีก็เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรจน์มังกูลสิริวิบูลราชกุมารค่ะครับสรุปก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาภาพที่เขาแชร์ต่อกันเยอะก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับพระเจ้าลูกเธอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอและอีกหนึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอค่ะก็เป็นอีกหนึ่งภาพจำนะค่ะได้เห็นกันแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นภาพที่งดงามมากอีกภาพหนึ่งภาพถัดไปก็งดงามเช่นกันนะครับค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาทรงจับพระหัตถ์ค่ะองค์พากับองค์ทีใช่ค่ะเห็นนะฮะใช่ค่ะนี่เป็นภาพเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะทั้ง3พระองค์นะคะเสด็จประทับยืนอยู่ดูอบอุ่นจริงๆค่ะดูเป็นครอบครัวดูเป็นอบอุ่นดูมีความอบอุ่นมาก
ก็เป็นภาพที่มีการแชร์ส่งในโซเชียลแล้วมีการชื่นชมกันนะคะเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะสำหรับภาพนี้ด้วยอยากจะบอกว่าภาพหนึ่งภาพเล่าได้ร้อยเรื่องผมชักเชื่อสมัยก่อนเขาบอกว่าคุณเชื่อไหมหมาแก่ภาพหนึ่งภาพบางครั้งสามารถเล่าเรื่องได้ตั้งร้อยเรื่องใช่ค่ะวันนี้ผมจึงเข้าใจจริงๆภาพบนจอณขณะนี้คุณผู้ฟังไม่ได้เห็นภาพจินตนาการตามนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาทรงจับพระหัตถ์องค์พาและองค์ทีซ้ายขวาค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งภาพบอกเล่าได้ร้อยเรื่องราวจริงๆเอาละครับอีกหนึ่งภาพจำครับต่อกันเลยนะคะแต่คราวนี้จากวันเสาร์ที่4ขยับไปวันอาทิตย์ที่5ใช่ไหมครับค่ะไปกันที่วันอาทิตย์ที่5นะฮะวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมวันนั้นภาพจำที่ถูกแชร์ต่อและถูกดูซ้ำแล้วซ้ำอีกกันทั้งประเทศเนี่ยนะฮะและยังความปรับปลื้มแก่พระสงฆ์นิกรก็เห็นจะเป็นภาพจากคลิปดังต่อไปนี้ครับเชิญค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะคลิปดังต่อไปนี้ค่ะพิธีนะคะในวันที่5พฤษภาคม2562ค่ะเป็นพระราชพิธีเฉลิมพระประมาภิไธยพระนามาภิไธยกับเรียนนิดหนึ่งกันนะครับภาพในคลิปบนจอณขณะนี้เป็นภาพการสถาปนาพระฐานดอนศักดิ์องค์โสมค่ะองโสมนะครับซึ่งในภาพเราก็จะเห็นในหลวงรัชกาลที่10ในหลวงรัชกาลที่10นะครับผมจะใช้ราชาศัพท์อย่างไรดีครับพระราชทานน้ำพระมหาสังใช่ไหมคะในวันนั้นนะคะในหลวงรัชกาลที่10พระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมแล้วก็ทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุบรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1นะคะเสียดายคุณผู้ฟังทางวิทยุไม่ได้เห็นภาพแต่ไม่เป็นไรภาพและคลิปทั้งหมดที่นำขึ้นจอเช้าวันนี้เราจะโพสต์ขึ้น Facebook จอลิทั่วไทยทั้งหมดเลยนะฮะที่จริงภาพเหล่านี้ไม่ได้ Exclusive ก็เห็นเป็นการทั่วไปเพียงแค่เราจัดหมวดหมู่ถูกต้องค่ะและเราก็จะบอกว่าต่อไปนี้คือ16ภาพจำสุดปิติแห่งปี2562และหนึ่งในภาพจำก็คือภาพในหลวงรัชกาลที่10พระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชเอากับองค์โสมซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทนารีนาถค่ะเอาละครับนี่ก็คือคลิปแห่งความทรงจำจริงๆนะฮะต่อไปนี้เป็นภาพนิ่งที่ดึงจากคลิปเริ่มกันทีละภาพเอาภาพที่หนึ่งก่อนนะครับเอาภาพที่หนึ่งก่อนนะครับในภาพจะได้เห็นนะครับว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับองค์โสมเอื้อมพระหัตถ์ไปแตะพระหัตถ์ขององค์โสมองโสมก็อยู่ในสภาพที่ทรงประชวรนะใช่ค่ะอย่างที่รู้กันเข้าใจว่าเป็นหลอดพระโลหิตใช่ไหมฮะหลอดพระโลหิตในสมองตีบหรือแตกหรืออะไรผมไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วใช่ไหมครับค่ะนะฮะขณะนี้ก็ต้องนั่งรถเข็นนะฮะแต่ว่าก็มาร่วมในพระราชพิธีนี้ด้วยประคองพระกายฝืนออกจากโรงพยาบาลมาเพื่อร่วมพระราชพิธีใช่ค่ะถือเป็นพระราชพิธีสำคัญนะคะเมื่อวานนี้ภาพดูอบอุ่นจริงๆในหลวงรัชกาลที่10เอื้อมพระหัตถ์ไปแตะพระหัตถ์เสมือนทรงให้กำลังใจกับองค์โสมใช่ค่ะแล้วไปดูกันอีกภาพหนึ่งสิครับภาพต่อไปเลยค่ะเป็นภาพที่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงเจิมที่พระนาราศค่ะ
ซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการสถาปนาอะไรนะฮะเป็นพิธีสถาปนาพระฐานดรศักดิ์ในครั้งนี้ค่ะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการสถาปนาพระฐานดรศักดิ์ฐานดรศักดิ์กันนะครับนอกเหนือจากเจิมที่พระนาราศขององค์โสมไปดูภาพต่อไปครับภาพนี้อย่างที่กราบเรียนย้ำอีกครั้งแช่ภาพนี้ไว้ก่อนนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งภาพบอกเล่าร้อยเรื่องราวค่ะเห็นพระพักของรัชกาลรัชกาลที่10ชัดๆเลยใช่ไหมครับค่ะในภาพนั้นซูมใกล้ๆเลยค่ะก็น่าจะเป็นขณะที่เจิมพระนาราชใช่ค่ะทรงเจิมอยู่ค่ะทรงเจิมพระนาราชนะครับก็เป็นขั้นตอนของการอีกครั้งสิครับสถาปนาสถาพฐานดรศักดิ์พระบรมวงศ์ค่ะแล้วครับประมาณนี้นะครับคราวนี้ยังอยู่กับคือวันที่5นั้นน่ะนะครับเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานนี้ค่ะวันที่5พฤษภาคมค่ะเมื่อวานเป็นวันเป็นพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานดรศักดิ์พระบรมวงศ์ค่ะต้องกราบเรียนด้วยความเคารพคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโปรดไว้ชีวิตหมาแก่เวลาพูดถึงราชาศัพท์ก็จะไม่ค่อยปฏิปต่อจะกระโดกกระเดกถูกผิดเกิดอาการอั้มอึ้งลังเลไม่แน่ใจเป็นระยะกราบขออภัยด้วยค่ะขออภัยด้วยจริงนะคะต้องกราบขออภัยด้วยจริงๆนะเมื่อวานเป็นวันที่อะไรนะครับเรียกว่าพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานดรศักดิ์พระบรมวงศ์ค่ะครับก็จะเป็นโบราณราชประเพณีใช่เปลี่ยนราชการใหม่ทรงขึ้นครองราชค่ะก็จะมีการอะไรนะครับก็มีพิธีเรียกว่าพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและพระฐานดรศักดิ์ของพระบรมวงศ์ใหม่ค่ะเอาละครับทีนี้การสถาปนาพระฐานดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์นั้นก็จะครบทุกพระองค์ตั้งแต่รุ่น9รัชกาลที่9ค่ะรวมไปถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะไล่ไปจนกระทั่งถึงพระคณิษฐภักขินีค่ะทุกพระองค์นะฮะมีสมเด็จพระเทพค่ะแล้วก็มีฟ้าหญิงชลาภรณ์ค่ะรวมถึงองค์โสมค่ะรวมถึงองค์พาค่ะองค์เสวันวรีค่ะแล้วก็องค์ทีใช่ค่ะรวมถึงพระบรมวงศ์เธอพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์แล้วก็พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณด้วยเว้นเฉพาะทูลกระหม่อมหญิงค่ะก็มีพระสงฆ์นิกรโพสต์เข้าไป IG กลับทูลถามทูลกระหม่อมหญิงนะฮะใน IG ของทูลกระหม่อมหญิงที่ใช้ชื่อว่านิชาแล้วก็มี X เนี่ยนะคะครับปรากฏว่านิชา X ก็คือทูลกระหม่อมหญิงได้ตอบข้อซักถามเรื่องไม่ได้รับการสถาปนาในครั้งนี้ด้วยตอบอย่างไรครับค่ะก็ตอบว่าเพราะงานของเราเป็นแนวนี้ทำงานได้สะดวกและได้ผลกว่านะเนื่องจากคนถามนะคะโพสต์ใน IG ถามว่าเพราะเหตุใดถึงไม่ได้สถาปนาทูลกระหม่อมเพคะถามด้วยความไม่รู้จริงๆขออภัยหากมิบังควรเพคะแล้วก็ทูลกระหม่อมก็เลยมาตอบเพราะงานของเราเป็นแนวนี้ทำงานได้สะดวกและได้ผลกว่านะโอเคเป็นการตอบแบบสั้นๆนะคะใน IG ส่วนพระองค์ที่มีคนเข้าไปซักถามนะคะอีกหนึ่งภาพจำอีกหนึ่งภาพจำจริงๆเป็นภาพที่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาทรงก้มกราบฟ้าหญิงชลาภรณ์ขณะจะเสด็จกลับกันนะครับใช่ค่ะเป็นภาพแห่งความประทับใจจริงๆใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่งภาพที่มีการแชร์แล้วก็พูดถึงกันเยอะนะคะชื่นชมมากๆเหลือเกินอย่างชื่นชมว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาไม่ถือพระองค์เลยค่ะดูสิครับเห็นไหมครับว่าก้มลงกราบฟ้าหญิงชลาภรณ์ขนาดจะเสด็จกราบเห็นไหมฮะค่ะภาพนี้ก็เป็นอีกภาพนึงที่ถูกแชร์ต่อเยอะด้วยความปลาบปลื้มนะฮะเอาละครับทีนี้เมื่อวานตอนเย็นจนกระทั่งถึงดึกๆเลยนะฮะก็จะมีพระราชพิธีที่เรียกว่าอะไรนะฮะเป็นพระราชพิธีเรียกว่าเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางสถลมาศค่ะครับปรากฏว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาเนี่ยทรงร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
พระดำเนินกระหนาบเคียงข้างพระราชยานในฐานะที่ทรงดำรงพยศเป็นราชองครักษ์ในพระองค์ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมาตรสรุปอีกครั้งนะฮะสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาอีกนัยยะหนึ่งยังทรงดำรงพยศเป็นราชองครักษ์ในพระองค์ดังนั้นจึงทรงร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระดำเนินกระหนาบเคียงข้างคู่เคียงกับพระราชยานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวานนี้ของรุ่นเก้ารัชกาลที่10ด้วยไปดูคลิปกันนิดสักนิดสิครับภาพคลิปนี้ก็ถูกส่งต่อเยอะสมเด็จพระนางเจ้าก็ทรงพระภูษาชุดสีแดงเห็นไหมชุดสีแดงค่ะขวามือสุดใช่ค่ะปล่อยเสียงได้เลยนะฮะขวามือสุดขวามือสุดนี่ภาพเห็นชัดๆแล้วนะคะนี่คือสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดานะคะพระบรมราชินีอ๋ออันนี้เป็นองค์พาอ๋อเป็นองค์พาแล้วนะฮะก็นอกเหนือจากสมเด็จพระนางเจ้ายังมีองค์พาก็ร่วมริ้วขบวนด้วยในฐานะที่เป็นราชองครักษ์ในพระองค์ค่ะนะนี่ก็เป็นภาพที่แชร์ต่อกันเยอะมากระดับสมเด็จพระนางเจ้าระดับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอก็ยังทรงร่วมริ้วขบวนเคียงคู่ไปกับพระราชยานของในหลวงรัชกาลที่10ด้วยเช่นกันนะครับใช่ค่ะทรงพระดำเนินในริ้วขบวนด้วยนะคะในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศค่ะเอาละครับคลิปต่อไปนี้น่ารักจริงๆคลิปต่อไปนี้น่ารักจริงๆคลิปต่อไปนี้เป็นอีกหนึ่งภาพจำสมเด็จพระเทพกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาก็ทอดพระเนตรในหลวงรัชกาลที่10เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมากด้วยนะฮะก็ระหว่างทอดพระเนตรดูสิครับว่ามีภาพอะไรเกิดขึ้นเจ้าฟ้าสิริวัณวลีทรงทำอะไรไปดูภาพพร้อมๆกันดีกว่านะคะเป็นอีกหนึ่งภาพประทับใจของคนไทยด้วยนะคะเป็นภาพส่วนพระองค์จริงๆนะคะหลายคนเห็นแล้วดูให้ดีนะฮะมองไปตรงที่ประทับนะคะเห็นใช่ไหมฮะโบกพระหัตถ์ค่ะเผอโบกพระหัตถ์ให้เสด็จพ่อใช่ระหว่างที่ขบวนเสด็จผ่านนะคะน่ารักจริงๆที่จริงทำไม่ได้นะไม่ได้ใช่ไหมทำไม่ได้แต่ว่าทรงเผอโบกพระหัตถ์ทักทายเสด็จพ่อซึ่งประทับอยู่บนพระราชยานน่ะใช่ค่ะถูกไหมถูกต้องค่ะก็เป็นภาพที่น่ารักจริงๆหลายคนเห็นแล้วอดอมยิ้มไม่ได้นะภาพนี้อมยิ้มกันทั้งนั้นมีคนดึงภาพนิ่งจากคลิปนี้ณขณะที่โบกพระหัตถ์พอดีโบกพระหัตถ์พอดีแล้วก็ไปแชร์ต่อกันก็น่ารักน่ารักจริงๆเอาละครับไม่แค่นั้นสิครับองค์สิริวัณวลียังทรงเซลฟี่กับพระเทพด้วยใช่แล้วก็แล้วก็เอาไปโพสต์ใน Facebook ของพระองค์เองใช่แล้วนะคะไปดูสักนิดครับนี่ค่ะเป็นภาพเซลฟี่นะคะมีหลายภาพทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งภาพประทับใจที่หลายๆคนได้เห็นแล้วรู้สึกเลือกประทับใจมากนะคะเอาอีกภาพไหมอ่ะดูอีกภาพหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นภาพส่วนพระองค์จริงๆนะคะส่วนพระองค์จริงๆก็คือก็ส่งเซลฟี่กับองค์ทีใช่ถ่ายภาพเหมือนเล่นๆกันแต่ภาพก็ถูกนำมาเผยแพร่ต่อในพระอิริยาบถที่ส่วนพระองค์จริงๆใช่แล้วค่ะแต่ว่าภาพส่วนพระองค์แบบสนุกแต่องค์สิริวัณวลีได้ส่งนำมาโพสต์ใน Facebook ของพระองค์เองใช่แล้วนะคะเราได้มีโอกาสเห็นภาพแบบนี้ไม่งั้นเราจะไม่มีโอกาสเห็นนะคะเพราะว่าภาพทางการจะไม่มีการเผยแพร่ภาพแบบนี้โดยเด็ดขาดนะคะนี่เป็นภาพส่วนพระองค์ที่นำมาเผยแพร่ใน Facebook ค่ะโอเคเอาละครับแต่คราวนี้ไปกันที่ภาคประชาชนไปกันที่ภาคประชาชนที่ร่วมถวายค
ความปิติกันสักนิดไหมครับใช่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็เสื้อเหลืองเต็มไปหมดนะคะตามแนวทางเสด็จเส้นทางเสด็จนะคะภาพในตัวเป็นนี้ปรากฏอยู่ใน Facebook ของพระสงฆ์นิกรที่ใช้ชื่อว่าใช้เดี๋ยวสักครู่นะคะเป็นภาพที่ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าไม่แน่ใจอ่านถูกไหมนะคะเพกานิดหรือเปล่า PEGA แล้วก็ NID นะคะนิดค่ะเพกานิดPEGA แล้วก็ NID เพกานิดพีกานิดพีกาอันได้หมดนะคะไม่ได้จากอันยังไงเราเรียกว่าคุณนิดก็แล้วกันคุณนิดละกันนะคะมีการโพสต์ข้อความหรือจะป้านิดหรืออะไรก็แล้วแต่อุ้ยอย่าไปเรียกคุณป้าเลยไม่ทราบเรื่องของเรื่องเขาจะว่าคุณนิดเนี่ยก็ไปรอเฝ้ารอรับเสด็จขบวนพระชุหายาตราทางสถลมากเช่นกันก็ไปนั่งอยู่ข้างทางทีนี้ตรงหน้าของคุณนิดเนี่ยก็จะมีใครยืนประจำการอยู่นะครับนายร้อยจปรมายืนประจำจุดรอขบวนเสด็จค่ะแล้วก็แต่งกายเต็มยศทีเดียวด้วยนะคะต้องนึกให้ออกนะว่าทหารแต่งชุดเต็มยศระหว่างนี้มันร้อนจริงๆร้อนมากแล้วชุดทหารที่ใส่นะเราต้องเห็นเลยว่าแดดร้อนๆแล้วอบอ้าวแบบนี้ไม่ต้องคิดนะคะว่าเหงื่อข้างในตัวของที่ใส่ชุดเครื่องแบบทหารจะร้อนขนาดไหนจะเยอะขนาดไหนค่ะภาพมาหรือยังนะฮะภาพมาแล้วค่ะเอาละครับนี่ค่ะชุดสีแดงเนี่ยแหละค่ะเป็นชุดทหารแบบเต็มยศพูดอีกครั้งนะครับตรงหน้าตรงข้างหน้าของพระสงฆ์นิกรที่รอเฝ้ารับเสด็จตรงข้างหน้าของพระสงฆ์นิกรก็คือนักเรียนในร้อยจปรค่ะแต่งเต็มยศรอรับเสด็จใช่รอถวายการอารักขาตรงนั้นจะมีการยืนประจำรอจุดขบวนเสด็จนะคะในแต่ละจุดในภาพเราก็จะเห็นพระสงฆ์นิกรเอาพัดลมตัวเล็กๆที่ไว้เป่าพัดลมตัวเล็กๆที่มีใส่ถ่านอะใส่ถ่านใส่เล็กๆเอาไว้เป่าพัดแบบเบาๆอะมันไม่ได้แรงมากอะแล้วก็จ่อพัดลมตัวเล็กๆอะไปที่ตรงปลายมือของนักเรียนในร้อยจปรค่ะนะครับทำไมไปจ่อตรงนั้นไปดูภาพที่สองกันต้องดูภาพใกล้ๆมองใกล้ๆเห็นอะไรไหมคะพระสงฆ์ที่กองที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะเห็นชัดเลยว่าเหงื่อโซมกายเหงื่อเนี่ยมันไหลย้อยลงมาปลายนิ้วตามปลายนิ้วแสดงว่าข้างในคงชุ่มหมดแล้วล่ะค่ะข้างในชุ่มหมดแล้วล่ะตรงปลายนิ้วของนักเรียนมีเหงื่อหยดมานายเนี่ยโอ้โหเหงื่อเนี่ยหยดลงมาตลอดเวลาเลยใช่ระหว่างยืนนิ่งแถวตรงนะคะอยู่ในระเบียบวินัยมากนะคะยืนแบบตัวตรงเป๊ะอย่างเงี้ยประชาชนที่นั่งเฝ้ารออยู่ก็สังเกตไปที่ปลายนิ้วของทหารนายนี้ปรากฏว่าเหงื่อค่อยๆหยดออกมาตึงติงทีละนิดค่ะพระสุนทรกรรู้ไหมว่าทำอะไรพัดลมเล็กๆไปจ่อที่ปลายมือของนักเรียนในร้อยหวังว่าจะช่วยผ่อนคลายได้บ้างไม่รู้ช่วยได้ไม่ได้แต่มันเป็นอะไรที่เล็กๆที่ดูน่ารักน่ารักที่เหมือนอยากจะช่วยทหารนายนี้ว่าโหยคงร้อนมากเหงื่อแบบหยดมาทางปลายนิ้วอ่ะไปดูภาพต่อไปครับไปดูภาพต่อไปนะฮะระหว่างรอคุณนิดบอกว่าลืมเอาสมุดสเก็ตมาดังนั้นคุณนิดน่าจะมีฝีมืออยู่ตามสมควรนะใช่มีความเป็นอาร์ตเนี่ยเป็นอาร์ติสเลยนะเนี่ยศิลปินวาดภาพสเก็ตภาพลายเส้นที่สำคัญเขาสเก็ตภาพลายเส้นที่อยู่ตรงหน้าเขาก็เป็นรูปที่เห็นมีตึกด้านหน้าแล้วก็มีทหารนายนี้ยืนตรงอยู่เนี่ยแหละค่ะสเก็ตภาพออกมาได้สวยนะอ่ะขยับไปคราวนี้พระสงฆ์นิกรเนี่ยคงยอมละฝ่าแนวมาถ่ายด้านหน้าฝ่าแนวที่เขาห้ามอ่ะมาถ่ายรูปหน้ามาถ่ายย้อนกลับมาตะกี้เราเห็นด้านหลังใช่ไหมอันนี้จะได้เห็นด้านหน้าโอเคไหมโอเคค่ะก็เป็นอีกหนึ่งประทับใจเล็กๆน้อยๆนะคะประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จก็มีภาพมุมน่ารักแบบนี้ด้วยปิดท้ายด้วยการแสดงโดรนค่ะเมื่อคืนเนี่ยประมาณสักห้าทุ่มใช่ไหมฮะใช่ค่ะสักห้าทุ่มในจังหวะที่ขบวนพระยุหายาตราทางสถลมากเวียนกลับมาที่พระบรมราชวังในจังหวะนั้นที่ท้องสนามหลวงที่ท้องสนามหลวงก็มีการแสดงสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิวบังคับได้ร่วมกับบริษัท AI and Robotic Venture จำกัดทำการแสดงแปลอักษรบนท้องฟ้าบนท้องฟ้าโดยใช้โดรนเพื่อเป็นการถวายราชสดุดีจักรีวงศ์กลางท้องสนามหลวงเลยใช่แล้วค่ะใช้โดรนทั้งหมด167ลำในการแปลเป็นรูปร่างต่างๆนะคะมีทั้งหมด7แบบด้วยกันนะคะใครที่ชมถ่ายทอดสดเมื่อคืนจะได้เห็นแต่ละภาพแต่ละข้อความมีทั้งภาพและข้อความด้วยนะครับ
7แบบนั้นเป็นรูปอะไรบ้างครับตั้งแต่มีรูปแผนที่ประเทศไทยมีรูปธงชาติไทยมีอักษรคำว่าราชวงศ์จักรีแล้วก็มีเลข10เป็นเลข10ไทยนะคะมีพระประมาภิไธยย่อวปรมีรูปพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่10หัวนี้สวยมากนะคะใครได้เห็นเมื่อคืนเพราะมีการได้ดูด้วยเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายนะคะมีการทำโดรนแปลอักษรเป็นคำว่าทรงพระเจริญนะคะนี่เป็น7แบบใช้เวลาในการแสดงทั้งสิ้นก็8นาทีกับ16วินาทีนะใช่ค่ะรวดเร็วมากใครที่เห็นเมื่อวานนี้นะคะจะเป็นภาพที่มีการสลับกันไปนี่เป็นภาพบนจอในขณะนี้แผนที่ค่ะแผนที่ประเทศไทยค่ะนี่โดรนนะโดน167ลำแปรรูปเป็นแผนที่ประเทศไทยที่เห็นอยู่บนหน้าจอขณะนี้ค่ะเพื่อเป็นการถวายราชสดุดีจักรีวงศ์กลางท้องสนามหลวงใช่แล้วนะคะนี่นี่ค่ะรูปพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่10อันนี้แหละที่จะบอกเมื่อคืนได้เห็นสวยงามมากสวยงามมากเลยนะใช่ค่ะนี่เป็นข้อความราชวงศ์จักรีค่ะเอาไว้ถ้ามีโอกาสเราจะหยิบเอากลุ่มบุคคลที่อยู่เบื้องหลังของการแปลอักษรโดยโดรนครั้งเนี้ยค่ะมาเปิดหน้าเปิดตามาเปิดใจกันนิดนึงมาเปิดตัวค่ะนะฮะเป็นฝีมือถือว่าเป็นฝีมือที่น่าชื่นชมจริงๆนะคะทั้งหมดนี้ก็คือ16ช็อตที่เป็นภาพจำสุดปิติแห่งปี2562นะครับทั้งหมดนี้เราจะนำขึ้น Facebook จอลึกทั่วไทยด้วยนะสามารถไปย้อนดูกี่รอบก็ได้นะคะทาง Facebook จอลึกทั่วไทยไทยแลนด์แต่ตอนนี้ขออนุญาตไปพักกันสักครู่ค่ะจอลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์มันก็จะเป็นธรรมเนียมนะทุกจังหวะที่เป็นห่วงเวลามหามงคลค่ะก็มักจะมีเรื่องของการพระราชทานอภัยโทษค่ะพระราชทานลดโทษตามกฎเกณฑ์ตามกติกาอะไรประมาณนั้นครั้งนี้ก็มีค่ะครั้งนี้ก็มีข่าวว่าจะมีผู้ต้องขังที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพวกกลุ่มๆเยอะนะ 4-5,000 คน 4-5,000 คนทั่วประเทศทั่วประเทศจากทั่วประเทศนะคะไม่ได้ที่ใดที่หนึ่งนะคะจากทั่วประเทศนะคะถ้าอยู่ในเกณฑ์อยู่ในเงื่อนไขก็จะได้รับการพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้ด้วยนะคะจะทยอยออกมาด้วยนะไม่ใช่ออกมาทีเดียวนะคะแต่ละพื้นที่จะมีการกำหนดวันปอเวลาในช่วงไม่เกิน4เดือนเนี่ยจะทยอยออกมาได้ถูกถูกถูกแต่ว่าโทษบางประเภทผู้ต้องขังบางกลุ่มเขาก็ไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษด้วยนะมันมีกติกาอยู่ใช่มีกฎเกณฑ์กติกาอยู่นะคะเช่นต้องรับโทษหนักๆระยะเวลายาวนานนะคะก็อาจจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ตรงนี้ด้วยค่ะหรือต้องรับโทษมาแล้วในระยะเวลาหนึ่งอะไรประมาณนั้นเมื่อเทียบกับโทษที่ถูกพิพากษาในภาพรวมอะไรประมาณนั้นแต่ละคนไปนะคะแล้วก็ประเภทของโทษด้วยมั้งถูกต้องประเภทของโทษด้วยที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษเพราะบางเกณฑ์ก็จะไม่ได้รับเหมือนกันบางโทษบางคดีอ่ะถ้าเอากันกลมๆเอากันกลมๆนะก็น่าจะสัก 4-5,000 คนทั่วประเทศสำหรับรอบนี้นะคะโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะคะแต่ว่าที่สังคมเขาพูดกันเยอะน่าจะมีอยู่สัก3กลุ่มด้วยกันหลักๆ กลุ่มที่1เลยมีข่าวกระจายกันออกมาหนาหูพอสมควรนะค่ะว่าจะมีแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย5คนด้วยกันที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษที่เข้าข่ายได้รับพระราชทานอภัยโทษก็เพราะว่าถูกพิพากษาจำคุกแค่8เดือนเท่านั้นเองต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2562ค่ะจำได้ไหมครับว่าวันนั้นศาลพิพากษาจำคุกแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย8เดือนค่ะคดีบุกทำเนียบรัฐบาลเมื่อปี2551ย้อนไปก่อนหน้านะเหตุการณ์ที่เกิดคือปี51ครับบุกทำเนียบปี51จำกันได้ใช่ไหมคะเหตุการณ์ที่มีการชุมนุมบนท้องถนนนั่นแหละขณะนี้ก็มีข่าวว่าจะมีแกนนำพันธมิตรได้รับการพระราชทานอภัยโทษเนี่ย5คนด้วยกันที่จะได้รับการปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำนะประกอบด้วยไปดูกันทีละคนนะคะคนแรกค่ะพลตรีจำลองศรีเมืองนะคะอายุ83ปีแล้วนะคะแล้วก็คุณพิภพธงชัยค่ะอายุ72ปีค่ะคุณสมเกียรติพงไพบูลย์68ปีนะคะอายุคุณสมศักดิ์โกสายสุขอายุ72ปีและอีก1คนก็คือคุณสุริยสายกตศิลาอายุ45ปีถือว่าเป็น5แกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยค่ะย้ำนะครับเป็นวิบากกรรมเมื่อปี2551ครั้งที่นำม็อบบุกยึดทำเนียบปิดทำเนียบรัฐบาลจำได้ใช่ไหมคะจำได้นะฮะถูกตัดสินจำคุก8เดือน8เดือนก็
ก็โทษไประยะหนึ่งแล้วก็เพิ่งตัดสินเมื่อวันที่13 กุมภาพันธ์ 62นี่เองว่ากันว่าก็อยู่ในข่ายจะได้รับพระราชทานอภัยโทษใช่แล้วคิดว่าพรุ่งนี้เปิดทำการวันแรกก็น่าจะมีความชัดเจนนะครับก็มันก็มีคำถามตามมาว่าแล้วพี่สนธิลิ้มทองกุลทำไมไม่อยู่ในข่ายได้รับอภัยโทษด้วยใช่ค่ะทำไมคะก็ต้องบอกกล่าวกันนิดนึงว่าคดีที่พี่สนธิติดคุกอยู่ณขณะเนี้ยไม่ใช่มีแค่คดีนี้เรื่องบุกทำเนียบเท่านั้นมีคดีอื่นด้วยแต่พี่สนธิยังเจอคดีที่หนักกว่านั้นก็คือเจอคดีอาญาว่าด้วยเรื่องการช่อโกงบริษัทตัวเองค่ะพูดกันตรงๆใช้ภาษาชาวบ้านน่ะว่าช่อโกงบริษัทตัวเองที่ทำให้ต้องติดคุกยาวศาลจำคุก20ปีรวดเลยนะค่ะเป็นเรื่องของคดีที่ว่าด้วยการช่อโกงบริษัทตัวเองและบังเอิญบริษัทตัวเองนั้นเป็นบริษัทมหาชนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะหลายครั้งทีเดียวบริษัทส่วนตัวของพี่สนธิบริษัทนี้ก็ไปล้วงเงินในกระเป๋าชาวบ้านผ่านกระบวนการตลาดหุ้นมาใช้ก็ต้องหลายรอบดังนั้นกฎหมายเขาคุ้มครองประชาชนที่เข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นดังนั้นใครโกงหรือใครช่อโกงบริษัทแม้ว่าเป็นของตัวเองแต่อยู่ในตลาดหุ้นซึ่งมีประวัติไปล้วงเงินในกระเป๋าชาวบ้านมาใช้ก็ต้องถูกลงโทษถูกไหมถูกต้องค่ะถูกศาลพิพากษายืนจำคุกตั้ง20ปีนะสำหรับกรณีคุณสนธิริมทองกุลค่าแค่บุกทำเนียบก็คงจะได้รับการปล่อยตัวในคราวเดียวกันใช่ค่ะถ้ามีคดีเดียวนะแต่ว่าคุณสนธิมีคดีอื่นร่วมด้วยแต่คราวนี้มีคดีจำคุก20ปีอ่ะก็เลยไม่ได้อยู่ในข่ายที่จะได้รับการปล่อยตัวในครั้งนี้นะคะที่สอบถามกันมาก็คือเหตุผลเนี่ยแหละค่ะเพราะมีคดีอื่นพ่วงอยู่ด้วยค่ะและโทษหนักกว่าด้วยค่ะเช่นเดียวกันคุณบุญทรงเตริยาพิรมค่ะคดีข้าว G2G ถูกจำคุก42ปีก็ไม่อยู่ในข่ายจะได้รับการลดโทษพ้นโทษใดๆทั้งสิ้นค่ะนะครับแต่คราวนี้มีบุคคลอยู่อีก2คนที่สังคมการเมืองเขาจับจ้องมองกันอยู่ค่ะครับถ้าเพจมาแล้วก็เอาขึ้นจอเลยนะอ่ะคนแรกก็คือคนแรกก็คือคุณทาริศก่อนเลยมั้ยทาริศมาดูอีกเพจนึงนะคะเขาบอกว่าสะพัดทาริศได้ลดโทษในครั้งนี้ด้วยมาแล้วค่ะบนจอค่ะอ่ะโอเคจำได้ไหมครับว่าคุณทาริศเพ็งดิษฐ์อดีตอธิบดี DSI ค่ะที่จริงนะคุณทาริศเนี่ยต้องโทษหลายคดีวิบากกรรมเยอะล่าสุดแต่ว่าคดีที่ทำให้ต้องเข้าไปอยู่ในคุกก็คือคดีที่ตัดสินเมื่อวันที่21มีนาคม2562ศาลฎีกาจำคุก1ปีค่ะในคดีสั่งย้ายลดตำแหน่งโดยมิชอบนะคะแต่ว่าในคดีนี้คุณทาริศอาจได้รับการพิจารณาลดวันต้องโทษนะใช่เพราะว่าศาลพิพากษาจำคุก1ปีนะคะแล้วก็ติดคุกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะใช่แล้วนะคะก็จะได้ลดวันต้องโทษนะคะหมายถึงอาจจะยังอยู่ในคุกอยู่แต่ว่าลดวันต้องโทษลงคุณกระโจนไปข้างหน้าเลยก็คือเดี๋ยวกระโจนไปข้างหน้าเลยนะฮะเรื่องของเรื่องก็คือตัดสิน21มีนาค่ะตัดสินวันนั้นเข้าคุกวันนั้นใช่ถูกไหมฮะค่ะอ่ะโอเคอีกกรณีหนึ่งอ่ะคราวนี้สะพัดไผ่ดาวดินได้พักโทษด้วยจำได้ใช่ไหมคะไผ่ดาวดินนะคะหรือนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือไผ่ดาวดินนะคะคนนี้ค่ะเขาบอกว่าถูกศาลจังหวัดขอนแก่นพิพากษาให้จำคุก2ปีกับ6เดือนข้อหาที่โดนเลยก็คือข้อหาหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่15สิงหาคม2560ค่ะปัจจุบันก็ถือว่ารับโทษจำคุกมาแล้วกว่า2ปีเหลือโทษจำคุกอีกไม่ถึง6เดือนเท่านั้นทำให้มีคุณสมบัติเข้าข่ายเข้าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาพักการลงโทษด้วยค่ะไผ่ดาวดินค่ะคำว่าพักโทษกับพ้นโทษมันไม่เหมือนกันนะค่ะโทษยังมีอยู่ค่ะแต่สามารถออกมาใช้ชีวิตนอกคุกได้ค่ะโทษยังอยู่อันนี้ชัดเจนนะโทษยังอยู่แต่ได้รับการพักให้ออกมาได้ให้ออกมาใช้ชีวิตเร็วขึ้นกว่าเดิมกับสังคมข้างนอกได้ใช่ค่ะไม่งั้นถ้าไม่มีการพักโทษก็ยังต้องรอรับโทษจนสิ้นสุดจนครบกำหนดอ่ะโอเคอ่ะช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันสักครู่ค่ะจากวิทยาไทย Inside Thailandในช่วงนี้มาว่ากันด้วยเรื่องการเมืองสักเรื่องไหมครับโหมดการเมืองขออนุญาตจะไปสแกนพักเลยดีคะกลับไปที่ประชาธิปัตย์ปชปทราบใช่ไหมครับ15พฤษภาเขาจะโหวตเลือกนายกไม่ใช่โ
หัวหน้าเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่จะได้รู้ว่าใครเป็นใครล่ะที่จะมาเป็นหัวหน้าคนใหม่เปิดตัวเปิดหน้าเปิดตาเป็นแคนดิเดตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่อยู่3คนค่ะคนที่1ก็คือคุณจุลินทร์ลักษณวิศิษฐ์คนที่2คุณกรจาติกวณิชคนที่3คุณอภิรักษ์โกศลโยธินประกาศชัดเจนอภิรักษ์มาได้ไงหลายคนก็สงสัยเพราะสแกนแทบตายไม่เจอฐานกำลังเลยแต่ประกาศหลักๆหลักๆจริงๆหลักๆจริงๆก็คือทีมจุลินทร์กับทีมของกรเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีแบ็กอัพในปชป.อยู่นะพอสมควรทีเดียวแล้วสแกนเจอฐานกำลังเยอะเลยก็ยังยันกันอยู่นะแต่ว่าทีมกรก็เป็นต่อเล็กๆนะด้วยกติกาการโหวตค่ะแล้วทีนี้ทีมกรเนี่ยเขาก็จัดทีมเขาเขาก็วางตัวเลขาค่ะทีมเขาวางตัวเลขาตัวเขาเนี่ยจะแคนดิเดตหัวหน้าพรรคส่วนแคนดิเดตเลขาพรรคทีมกรค่ะชื่อมีใครบ้างคะเนาะชื่อชัยวุฒิบรรณวัฒน์ค่ะชัยวุฒิบรรณวัฒน์ว่าที่สสตากใช่ไหมใช่ค่ะเป็นว่าที่สสตากรอรับรองก่อนค่ะเดิมเนี่ยจะเป็นถาวรเสนียมแต่ว่าทำไมเปลี่ยนพี่ถาวรเนี่ยเขาก็อย่างดินฟ้าอากาศแล้วล่ะถอยดีกว่าเปลี่ยนตัวเล่นดีกว่าเปลี่ยนตัวเล่นก็ไม่ได้เสียหายพี่ถาวรก็ไม่ได้ไปไหนพี่ถาวรก็ยังยืนอยู่ข้างหลังกรยืนอยู่ข้างหลังใครต่อใครนั่นแหละทีมกรเนี่ยกรแคนดิเดตหัวหน้าพรรคเลขาเข้าวางตัวชัยวุฒิบรรณวัฒน์กลับไปที่ทีมจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์เด็กสร้างของพระอาจารย์ชวนหลีกภัยและคุณอภิสิทธิ์เที่ยวนี้รอดไม่รอดหวาดเสียวเพราะกติกาการโหวตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่กำหนดกันออกมามันเอื้อให้ทีมก่อนชนะพูดกันตรงๆนี้นะตอนนี้มันเป็นแบบนั้นจริงๆทีมของจุรินทร์เนี่ยเขาวางตัวแคนดิเดตเลขาทีมของเขาไว้ดั้งเดิมนะดั้งเดิมก็คืออัศวินวิภูสิริที่จริงว่ากันว่าอัศวินก็ไม่ได้เต็มใจนะก็มาแบบเกรงใจคุณชวนเกรงใจคุณวิศิษฐ์มาด้วยความเกรงใจแต่ไม่ยากคุณอัศวินวิภูสิริแกอยากร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐ แต่ทุกคนก็รู้ว่าทีมกรเขาจะร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐทีมจุรินทร์จะเป็นฝ่ายค้านอิสระครั้งแรกเลยอัศวินรับปากจะมาเป็นแคนดิเดตเลขาให้กับทีมจุรินทร์เนี่ยก็ด้วยความเกรงใจจะลึกๆแล้วไม่อยากหรอกจริงๆอยากมาอยู่ฝั่งนี้แต่ล่าสุดเขามีการเปลี่ยนตัวละไม่ใช่คุณอัศวินวิภูสิริแล้วเป็นใครคะเปลี่ยนตัวแคนดิเดตเลขาในทีมของจุรินทร์แล้วจุรินทร์เขาเปลี่ยนตัวเป็นเฉลิมชัยศรีอ่อนอ้าวกลับมาอีกรอบเหรอคะใช่อันนี้เขาเป็นอดีตเลขานะคุณเฉลิมชัยเนี่ยใช่จะกลับมารอบสองนะคะมาอยู่กับทีมคุณจุรินทร์ก็รู้สึกเขาตบปากรับคำกันแล้วนี่ยังเปลี่ยนได้อีกนะยังไม่ถึงวันที่15ก็บอกโอ้ยคือมีแต่ข่าวแล้วเจ้าตัวไม่ได้ออกมายืนยันหรือคอนเฟิร์มเนี่ยมันเปลี่ยนได้แต่ว่าถ้าเจ้าตัวกระโดดออกมาคอนเฟิร์มมันจบแล้วใช่ไหมงั้นทีมคุณจุรินทร์ก็จะเคียงคู่กับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนถูกต้องเป็นคู่หัวหน้าเลขาถูกในการชิงเก้าอี้หัวหน้าพรรครอบนี้นะก็รับทราบไปตามนี้ก็แล้วกันค่ะเอาละครับช่วงนี้ขออนุญาตไปพักเองสักช่วงค่ะเจาะลึกไทยอินไซด์ไทยแลนด์กลับไปที่โมเมนต์ดีๆอีกสักหนึ่งโมเมนต์สิครับค่ะเป็นคลิปหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยทั้งชีวิตอาจจะไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนด้วยซ้ำไปบางคนนะบางคนนะย้ำนะครับต่อไปนี้คือคลิปหายากใช่ค่ะอยากจะตั้งคำถามเอากับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าเคยดูยังคลิปหายากองค์สมเมื่อปี2531ใช่แล้วเป็นงานการกุศลของแม่บ้านตำรวจเอาละครับไปชมคลิปเมื่อปี2531กันสักนิดสิครับองค์สมสมัยนั้นค่ะเชิญฮะเชิญเลยค่ะกินกล้วย
กินแป๊กมังก็กินกั๊กพี่กินกั๊กน้องก็กินกั๊กพี่กินกั๊กหนึ่งน้องกินกั๊กหนึ่งก็คนละกั๊กพี่กินแบนน้องก็กินแบนพี่กินแบนน้องก็กินแบนพี่กินแบนน้องกินแบนหนึ่งก็คนละแบนพี่กินกล้องน้องก็กินกล้องพี่กินกล้องหนึ่งน้องกินกล้องหนึ่งทีนี้เมาแอเอาละครับเอาละครับองค์สมย้อนกลับไปเมื่อปี2531องค์สมส่งร้องเพลงการกุศลร่วมกับหม่อมหลวงสลาลีคุณน้ำผึ้งใช่ค่ะหม่อมหลวงสลาลีกิติยากรนะคะเป็นรายการการกุศลแม่บ้านตำรวจแม่บ้านทหารตำรวจวันสายใจไทยวันสายใจไทยใช่ค่ะเนื่องในวันสายใจไทยในปีนั้นนะคะ2531ค่ะนี่ออกอากาศทางช่อง5ด้วยนะคะภาพนี้นะคะโอ้โหสมัยนั้นนะองค์สมสุดยอดเลยอ่ะค่ะร้องเพลงเพราะนะเสียงเพราะมากคุณน้ำผึ้งด้วยนะคะคุณน้ำผึ้งด้วยใช่ค่ะร้องเพลงเพราะมาไม่ค่อยได้ชมนะคะภาพแบบนี้นะคะ2531วันนี้พ.ศ.อะไรฮะ2562ค่ะเดี๋ยวลองลบดูลบดูเล่นๆ31ปีค่ะ31ปีผ่านคลิปนี้31ปีที่แล้วก็ถึงบอกไงบางคนบอกไม่เคยเห็นคลิปนี้มาก่อนใช่ต้องบอกไม่แปลกใจนะ31ปีผ่านไปบางคนบอกพูดตรงๆเลยนะไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็มีการมาแชร์ส่งต่อในช่วงบอกเพิ่งเห็นครั้งแรกหลายคนบอกไม่เคยเห็นจริงๆเราเห็นแล้วก็เกิดอาการปิติขึ้นมาในหัวอกจะเก็บเอาไว้คนเดียวมันก็ดูไกลอยู่หยิบฉวยมาแบ่งปันความปิติใช่ค่ะคลิปหายากเดี๋ยวเราจะเอาคลิปนี้โพสต์ขึ้น Facebook จอดลิทุไทยใช่ค่ะดูไปอมยิ้มไปนะคะนะดูแล้วก็มีความสุขค่ะน่ารักดีค่ะ31ปีที่แล้วองค์สมสุดยอดเลยอ่ะค่ะส่งร้องเพลงเพราะมากใช่คุณน้ำพึ่งก็ร้องเพลงเพราะด้วยนะคะไม่เคยฟังมาก่อนเลยพระอารมณ์ขันก็สุดยอดนะชื่อเพลงพระอารมณ์ขันนี่สุดยอดแล้วไปแปลงเนื้อไงเพลงแบบแปลงเนื้อพอฟังเนื้อฟังดีๆฟังจังหวะเพลินๆก็เฉยแต่ฟังเนื้อแล้วขำอ่ะมีเป๊กมีขวดมีอะไรก็ไม่รู้อยู่ในเนื้อเพลงด้วยแต่ว่าน่ารักดีน่ารักน่ารักใช่ค่ะผมถ้ามีโอกาสและสามารถก็จะหาคลิปหายากอย่างนี้มานำเสนอใช่แล้วก็มาถามซิเคยเห็นไหมคลิปแบบนี้ในรุ่นเราเนี่ยรุ่นนี้เห็นกันบ้างไหมเอาละครับเดี๋ยวก็ทุกวันจันทร์เราจะมีช่วงอินไซด์รอบโลกเราจะมีคอลัมน์พิเศษใช่ไหมฮะใช่ค่ะช่วงอินไซด์รอบโลกจะไปดูนะคะเป็นเอาอัพไปดูว่าเพื่อนบ้านต่างประเทศเขามีความเคลื่อนไหวอะไรอย่างไรในรอบสัปดาห์นี้ที่เราควรจะเกาะติดแล้วก็ติดตามด้วยไปพบกับคุณทันชนกจงยศยิ่งนะคะบรรณาธิการข่าวต่างประเทศสปริง26เชิญค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่วงอินไซต์รอบโลกกันทุกวันจันทร์นะคะมาดูประเด็นที่น่าจับตาในสัปดาห์นี้ที่เกิดขึ้นรอบโลกค่ะเรื่องแรกนะคะอยู่ที่ฉนวนกาซาซึ่งเกิดความตึงเครียดขึ้นมีการปะทะกันรุนแรงนะคะระหว่างกองทัพอิสราเอลแล้วก็กลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ค่ะซึ่งก็มีรายงานว่ามีแรงงานไทยได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะสถานการณ์ความรุนแรงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ในฉนวนกาซานะคะทวีความรุนแรงมากขึ้นค่ะกองทัพอิสราเอลระบุว่ากลุ่มติดอาวุธฮามาสยิงจรวดเข้ามาโจมตีอิสราเอลมากกว่า600ลูกนะคะแต่ว่าสามารถยิงสกัดไว้ได้สัดส่วนใหญ่ค่ะแล้วอิสราเอลก็เลยตอบโต้ด้วยการส่งเครื่องบินรบรวมถึงรถถังโจมตีเป้าหมายต่างๆในฉนวนกาซา260จุดนะคะ
นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลบอกว่าได้สั่งการให้กองทัพโจมตีกลุ่มก่อการร้ายในฉนวนกาซาต่อไปแล้วก็จะเพิ่มความหนักหน่วงมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะคะบอกว่าสหรัฐนั้นสนับสนุนอิสราเอล 100% เลยเพื่อปกป้องพลเมืองของตนเองค่ะแต่ว่าก็มีรายงานนะคะจากเพจคนไทยในอิสราเอล TIC นักสู้ภาคอีสานเพื่อนไทยในอิสราเอลนะคะซึ่งก็จะรายงานเรื่องของความเป็นไปของแรงงานไทยในอิสราเอลมีการโพสต์ข้อความค่ะว่าคนไทยซึ่งเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีทำงานอยู่ที่เมืองโอฮาร์ททางตอนใต้ของประเทศถูกลูกหลงจากสะเก็ดระเบิดนะคะได้รับบาดเจ็บค่ะแต่ว่าตอนนี้ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็มีอาการปลอดภัยดีแล้วอิสราเอลเป็นประเทศที่มีแรงงานไทยไปทำงานเยอะมากเลยนะคะสถิติเมื่อเดือนเมษายนปีนี้ค่ะมีแรงงานไทยทำงานอยู่ที่อิสราเอลทั้งหมด 26,885 คนค่ะอีกที่หนึ่งนะคะที่มีการยิงขีปนาวุธเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือประเทศเกาหลีเหนือนะคะมีการทดสอบขีปนาวุธซึ่งนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเข้าดูด้วยตัวเองเลยนะคะในขณะเดียวกันค่ะสัปดาห์นี้ต้องจับตาดูนะคะว่าประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อการยิงขีปนาวุธครั้งนี้ของเกาหลีเหนือค่ะสำนักข่าวเคซีนเอของเกาหลีเหนือนะคะยืนยันค่ะว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของประเทศเข้าดูการฝึกซ้อมยิงขีปนาวุธด้วยตัวเองเลยนะคะนายคิมได้สั่งการให้กองทัพเพิ่มศักยภาพในการสู้รบของประเทศในการฝึกซ้อมที่มีเป้าหมายก็คือทดสอบระบบการทำงานและความแม่นยำในการโจมตีของฐานยิงขีปนาวุธพิสัยไกลนอกจากนี้ก็ยังมีการยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้หลายลูกจากคาบสมุทรโฮโดไปตกในทะเลของญี่ปุ่นด้วยนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะด้านนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะคะก็มีการทวีตข้อความบอกว่าเขาเชื่อว่านายคิมจองอึนนั้นรู้ดีว่าเศรษฐกิจของตัวเองของประเทศตัวเองมีศักยภาพที่ดีดังนั้นผู้นำเกาหลีเหนือคงจะไม่ยอมทำอะไรที่เป็นการทำลายประเทศตัวเองแน่นอนค่ะแล้วก็บอกว่าผู้นำเกาหลีเหนือไม่ต้องการที่จะผิดสัญญาที่ให้ไว้กับเขาด้วยนักวิเคราะห์ก็มองนะคะว่าการทดสอบขีปนาวุธเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาของเกาหลีเหนือนี้เป็นการเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลสหรัฐให้เดินหน้าการเจรจานิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือต่อค่ะเพราะว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะมีการพบกันครั้งที่2ค่ะระหว่างนายทรัมป์แล้วก็นายคิมที่กรุงฮานอยของเวียดนามแต่ว่าจบลงด้วยความล้มเหลวค่ะเพราะว่านายคิมนั้นต้องการให้สหรัฐผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรโดยทั้งหมดเลยนะคะแลกเปลี่ยนกับการที่เขาจะปิดโรงงานผลิตอาวุธนิวเคลียร์ยงบิยอนแต่ว่านายทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอนี้ค่ะอ้างว่าสหรัฐไม่สามารถทำได้นะคะถ้าหากว่าเกาหลีเหนือไม่ยอมยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ทั้งหมดหลังจากนั้นเราก็จะไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมเลยนะคะในการเจรจานิวเคลียร์ค่ะขณะที่ The Korea Times สื่อของเกาหลีใต้รายงานนะคะว่าเกาหลีใต้จะใช้วิธีเดียวกับสหรัฐก็คือจะยอมอดทนอดกลั้นอย่างมียุทธศาสตร์ค่ะเพื่อให้การเจรจาเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือนั้นเดินหน้าต่อไปได้แม้ว่าตอนนี้จะกังวลใจก็ตามนะคะแล้วก็ยังไม่มีแผนที่จะใช้มาตรการหนักในการตอบโต้การทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือทั้งยังยืนยันด้วยนะคะว่าสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ตอนนี้เห็นชอบร่วมกันที่จะรับมือกับเรื่องนี้อย่างระมัดระวังค่ะเพราะว่าไม่มีใครอยากถอยหลังกลับไปจุดเดิมแล้วค่ะดังนี้การทดสอบขีปนาวุธในรอบนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ18เดือนกองทัพเกาหลีใต้ยืนยันนะคะว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธระยะสั้นที่ระบุชนิดไม่ได้หลายลูกเลยนะคะไปตกที่ทะเลใกล้ๆกับเมืองวอนซันค่ะในวันเสาร์ตอนเช้าช่วงเวลาประมาณ 9:00 น.ขีปนาวุธนั้นมีพิสัยนะคะเดินทางไกลประมาณ 70-200 กม.มุ่งหน้าสู่ทะเลตะวันออกหรือว่ารู้จักกันในชื่อของทะเลญี่ปุ่นค่ะเข้ามาใกล้ๆบ้านเรานะคะในสัปดาห์นี้ค่ะในช่วง2สัปดาห์นี้นะคะอินโดนีเซียจะมีการจมเรือประมงต่างชาติผิดกฎหมายทั้งหมด51ลำนะคะเพื่อเตือนค่ะบรรดาชาติต่างๆที่ลักลอบเข้ามาทำประมงอย่างผิดกฎหมายในน่านน้ำอินโดนีเซียค่ะเรือประมงทั้ง51ลำนะคะที่จะถูกจมในช่วงสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้านะคะส่วนใหญ่เป็นเรือสัญชาติเวียดนามมาเลเซียและจีนค่ะนางซูซี่ปุจเจสตุติรัฐมนตรีกระทรวงการประมงของอินโดนีเซียระบุนะคะว่าอินโดนีเซียจำเป็นต้องทำแบบนี้ค่ะเพื่อเตือนชาติต่างๆให้ตระหนักนะคะว่าอินโดนีเซียนั้นเอาจริงในการปราบปรามการลักลอบทำประมงผิดกฎหมายแล้วก็อินโดนีเซียนั้นไม่มีทางเลือกอื่นแล้วค่ะนางซูซี่บอกว่าอินโดนีเซียสูญเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาลจากปัญหากฎระเบียบที่หย่อนยานนะคะซึ่งเอื้อให้มีช่องโหว่ให้เรือต่างชาติเข้ามาหาปลาในน่านน้ำของอินโดนีเซียค่ะ
ตั้งแต่นายโจโกวิโดโดขึ้นเป็นประธานาธิบดีของอินโดนีเซียในปี2014นะคะมีการยึดเรือประมงต่างชาติแล้วหลายร้อยลำมากกว่าครึ่งเป็นเรือสัญชาติเวียดนามค่ะแต่ว่าปฏิบัติการจมเรือนั้นก็ได้ชะงักไปนะคะหลายเดือนแล้วนะคะจนกระทั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดเหตุขึ้นนะคะมีเรือตรวจยามชายฝั่งของเวียดนามไปชนเข้ากับเรือของกองทัพอินโดนีเซียขณะที่กำลังพยายามเข้ายึดเรือลากผิดกฎหมายลำหนึ่งทางการอินโดนีเซียก็จับกุมชาวประมงเวียดนามไว้หลาย10คนนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้ค่ะมีการประกาศจมเรือนะคะเพื่อเตือนแล้วก็สั่งสอนค่ะเรื่องของการจมเรือต่างชาตินะคะทางการอินโดนีเซียได้มีการจมมาตั้งแต่ปี2557ถึง2561แล้วนะคะแล้วก็ในเรือที่ถูกจมนะคะหลายร้อยลำเนี่ยมีเรือไทยเกือบ30ลำเลยนะคะที่ถูกจมด้วยเช่นเดียวกันค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คืออินไซต์รอบโลกสัปดาห์นี้ค่ะขอบคุณครับคุณทันชนกจงยุทธยิ่งบก.ข่าวต่างประเทศสปริง26ค่ะก็มาอัปเดตกันเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตไปพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะจอบิทเทอร์ไทยอินไซต์ไทยแลนด์กลับมารบราคาฟันกันต่อมีข่าวมาสนั่นหวั่นไหวรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีบางส่วนเตรียมไข่ก๊อกแล้วค่ะรายการนี้ต้องบอกว่าอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกทำปืนลั่นหรือเปล่าเนี่ยทุกคนยังสงสัยอยู่ทำไมมีข่าวเรื่องมาได้ยังไงย้อนเวลากลับไปสักนิดหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่4ใช่ค่ะเสาร์ที่ผ่านมานี่เองเสาร์ที่4พฤษภาวันนั้นหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกทำปืนลั่นหรือจงใจปล่อยข่าวนักข่าวก็ตาโตเลยสิพอมีข่าวแบบนี้ออกมาไอ้การทำปืนลั่นคือไม่ได้ตั้งใจค่ะแต่ว่าหรือว่าจงใจปล่อยของปล่อยข่าวนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเอาเป็นว่าย่อเรื่องก็แล้วกันแล้วอันไหนล่ะเดาไม่ถูกอาจารย์วิษณุวันนั้นบอกว่าคสช.จะนำรายชื่อ250ว่าที่สว.ชุดตามบทเฉพาะการรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ขึ้นทูลเกล้าใช่ค่ะภายในวันที่10พฤษภาคมสัปดาห์นี้แหละนี่ไงมันมีเส้นใต้10พฤษภาคมสัปดาห์นี้ค่ะขีดเส้นใต้นะใช่ค่ะ10พฤษภาเนี่ยแหละค่ะนายชื่อต้องเสด็จน้ำเรียบร้อยเป๊ะทำไมจึงต้อง10พฤษภาอาจารย์วิษณุก็บอกว่ากระเพาะกกต.ประกาศว่าวันที่7คือวันพรุ่งนี้จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.เขตและวันมะรืนวันที่8จะประกาศรับรองผลส.ส.บัญชีรายชื่อส.ส.บัญชีรายชื่อดังนั้นนับไปไม่เกิน3วันก็กลมๆที่วางพล็อตเรื่องกันเอาไว้ก็คือ10พฤษภาคสช.จะเอารายชื่อว่าที่สว.250ขึ้นทูล9ใช่ค่ะเป็นไฟล์บังคับตามปฏิทินที่วางไว้ละหลัง3วันที่ประกาศรับรองส.ส.ทีนี้ที่บอกว่าทำปืนลั่นหรือว่าจงใจปล่อยของปล่อยข่าวมันอยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์วิษณุบอกว่าใครจะไปเป็นสว.แล้วมีตำแหน่งคาอยู่ อย่างเช่นครม.สนช.ครม.คณะรัฐมนตรีสนช.ก็คือสภานิติบัญญัติแห่งชาติค่ะก็รีบไปลาออกซะไปเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยควรลาออกก่อนวันทูลเกล้าก็คือก่อนวันที่10พฤษภาค่ะนั่นพูดเมื่อวันที่4วันที่4พูดเพราะว่ามีรัฐมนตรีบางคนเข้าใจว่าไปหารือข้อกฎหมายกับอาจารย์วิษณุอาจารย์วิษณุก็เลยยืนยันได้ว่ามีรัฐมนตรีที่จะลาออกไขก๊อกจริงคืออย่างนี้พอแกไล่มาเป็นสเต็ปสเต็ปพอนักข่าวแยงไปอีกนิดนึงท่านนั่นเองหลุดเลยหลุดเลยหลุดเลยนักข่าวอาจารย์วิษณุทำปืนลั่นว่าจะมีรัฐมนตรีลาออกไปเป็นสว.กี่คนคอนเฟิร์มไม่ได้ประกอบด้วยใครบ้างก็ไม่สมควรพูดไม่สมควรพูดไปเช็คกันเอาเองนักข่าวไปถามไปเช็คเองละกันใครยื่นใบลาออกบ้างเนี่ยแหละแต่ว่ามีรัฐมนตรีบางคนเนี่ยมาหารืออาจารย์วิษณุเครืองามอาจารย์วิษณุก็ให้คำแนะนำไปปรากฏว่านับจากวินาทีนั้นนักข่าวก็วิ่งกันเจอใครก็ถามหมดวิ่งกันขาขวิดข่าวในแวดวงก็สะพัดออกมาหลายโผล่แล้วเกินหมายถึงโผล่ลาออกไปเป็นสว.ถูกต้องเอาโผล่นี่ดีกว่าเอาไปดูเบื้องต้นกันใครเป็นใครที่จะไขก๊อกนะคะแล้วไปเป็นสว.บ้างเดี๋ยวต้องบอกก่อนชื่อดังต่อไปนี้เราคอนเฟิร์มไม่ได้ทุกชื่อนะบางชื่อมันก็มีน้ำหนักประมาณสัก 60-70% แต่บางชื่อเราบอกเลย 80-90% บางชื่อก็ 100% แล้วค่ะจะมี7รัฐมนตรีสายทหารไขก๊อกค่ะไขบ้างพูดกันดังนั้นใน7รัฐมนตรีสายทหารที่ถูกพูดถึงที่ตกเป็นข่าวว่าจะไขก๊อกใน7
ทั้งใน7คนนี้เขาแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มนึง 100% ละค่ะอีกกลุ่มนึงอีกกลุ่มนึง 60-70% ค่ะอีกกลุ่มนึง 80-90% เออประเดี๋ยวผมจะขยายความทำไมสายทหารจึงจะถูกวางตัวใหม่ในตำแหน่งสว.เยอะขนาดนี้ค่ะเริ่มไปดูก่อนไหมคนแรกเลยค่ะบิ๊กชัดค่ะพลเอกชัดชัยสาริกัญญะค่ะรองนายกรัฐมนตรีคนที่สองคนที่สองพลอากาศเอกประจินจันทองรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยนะคะคนที่สามพลตำรวจเอกอรุณแสงสิงแก้วค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะคนที่สี่พลเอกชัยชาญช้างมงคลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะคนที่5พลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่ถึงขั้นบอกมีการเก็บข้าวเก็บของกันแล้วด้วยคนที่6พลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสุดท้ายคนที่7พลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันใน7รัฐมนตรีทหารไข่ก๊อกผมคอนเฟิร์ม5ชื่อค่ะเป็น5ชื่อที่จะไขก๊อกแล้วไปเป็นสว.จริงๆ5ใน7นี้ใช่ไหมคะ5ใน7ถูกต้องอย่าถามขี้เกียจตอบขีดเส้นใต้กันเอาเองว่า5 ใน7ที่คอนเฟิร์ม 100% จะไปแน่ๆเนี่ยใครบ้างประกอบด้วยใครบ้างขี้เกียจโอเคนะทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือโอ้โหทำไมมันเยอะอย่างนี้ถ้าออกกันขนาดนี้ครม.สายทหาร อยากให้ตั้งข้อสังเกตรัฐมนตรีสายทหารไขก๊อกไปเป็นสว.เยอะขนาดนี้เฉลือตอนนี้ก็7อ่ะอย่างที่2อยากให้ตั้งข้อสังเกตว่ารัฐมนตรีทั้ง7ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรัฐมนตรีในโควต้าของลุงป้อมและลุงตู่ค่ะชัดเจนนะชัดเจนค่ะถ้าดูชื่อดูตำแหน่งนะคะรู้ค่ะลุงป้อมและลุงตู่เดาได้ไม่ยากค่ะถูกต้องมั้ยฮะถูกต้องค่ะถูกต้องนะมีหลายคนเค้าวิเคราะห์ให้ผมฟังถูกหรือผิดก็คือการวิเคราะห์ค่ะวิเคราะห์ก็คือวิเคราะห์ไม่ใช่ข้อมูลถูกต้องใช่ไหมฮะมันเปลี่ยนแปลงได้มันเป็นข้อมูลณวันนี้แต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้อีกมันเป็นการวิเคราะห์ณวันนี้ใช่ค่ะคืออย่างนี้พลังประชารัฐในที่สุดเขาก็ดันทุรังตั้งรัฐบาลปริ่มน้ำจนได้ค่ะไอ้คำว่าปริ่มน้ำหมายความว่าเขาจะต้องประกอบกำลังประกอบด้วยพรรคการเมืองทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า21-22พรรคค่ะให้เกินครึ่งนึงในการตั้งรัฐบาลของพลังประชารัฐคุณจะต้องใช้21-22พรรคแม้กระนั้นสิ่งที่คุณรวมได้ก็ประมาณสัก260กว่านิดๆค่ะฟังให้ดีนะ21-22พรรคการเมืองแม้กระนั้นยังรวมเสียงได้แค่260กว่านิดๆเรียกว่ารัฐบาลปริ่มน้ำปริ่มจริงๆทีนี้ในสภาพที่ประกอบด้วยพรรคการเมืองเยอะไปหมดอย่างนี้ค่ะการจัดสรรปันส่วนโควต้ารัฐมนตรีในครม.มันก็เป็นเรื่องที่ต้องต่อรองกันหนักหน่วงบริหารจัดการยากนะต้องกระจายกันไปเยอะพอสมควรอ่ะพักเยอะไงถ้าพักน้อยมันก็ยังจัดสรรง่ายหน่อยนี่กัน20กว่าพักจัดสรรกันยังไงเนี่ยใช่ใครโควต้าไหนกลุ่มไหนกี่เสียงถึงจะได้1เก้าอี้ใช่พัก1เสียงเค้าก็แท็กทีมกันใช่เพื่อต่อรองเก้าอี้ไงจะได้เก้าอี้สำคัญพัก3เสียง5เสียงเค้าก็แท็กทีมกันใช่ให้มันfull body นิดนึงให้มีพลังในการต่อรองเพราะเสียงเดียวไปต่อรองยังไงล่ะต้องรวมให้มันแน่นขึ้นในสภาพที่เป็นข้อจำกัดทางการเมืองอย่างนี้หมายถึงข้อจำกัดในเรื่องของการจัดสรรปันส่วนเก้าอี้รัฐมนตรีอย่างนี้ค่ะก็ต้องย้อนกลับไปที่ตัวนายกลุงตู่ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกลุงตู่จะขอสงวนเป็นโควต้าเฉพาะตัวเอาไว้ตั้งมากมายเพื่อรองรับคนที่ตัวเองเชื่อมือเชื่อใจก็คือเพื่อนๆทหารพี่ๆทหารน้องๆทหารทั้งหลายมากมายมันก็เห็นจะไม่ได้ยากยากมากและยังไม่พูดถึงกระทรวงอีกนะเกรด A เกรด B ที่แย่งๆกันอีกตามข่าวเนี่ยตามข่าวลุงตู่จะขอลุงป้อมค่ะกับลุงป๊อกค่ะจะขอเก้าอี้ให้กับลุงป้อมกับลุงป๊อกค่ะหมายความว่าเฉพาะตัวโควต้าเฉพาะตัวของลุงตู่ก็หมดไปแล้ว3นะ1โควต้านายก2ลุงป้อมไงก็จะเป็นรองนายกหรือจะรัฐมนตรีอะไรลุงป๊อกลุงป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาถูกต้องก็3ตำแหน่งแล้วนะทีนี้การเก็บการขอตัวลุงป๊อกเอาไว้ก็ตั้งใจจะวางที่มท.1มหาดไทยเหมือนเดิมขณะเดียวกันลุงป้อมก็คงนายกฝ่ายรองนายกฝ่ายความมั่นคง
อาจจะควบกลาโหมหรือไม่ควบเพราะลดแรงปะทะแล้วให้นายกลงตู่ลงมาควบกลาโหมหรืออะไรอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะอย่างไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าได้ตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งระดับคลีนไปแล้ว3ตำแหน่งนะค่ะนี่มีข่าวว่าลุงตู่จะขอโควต้ากระทรวงคมนาคมขออีกเหรอใช่จะขอไว้ให้ดร.ไพลินชูโชติถาวรไงนี่เดี๋ยวเขามีพรรคอื่นนะ20กว่าพรรคนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ก็คือเป็นปัญหาไงก็ก็ในเมื่อในสภาพที่มันมีข้อจำกัดอย่างนี้นี่ใช่ค่ะจะทำไงดีล่ะจะเอาพี่เพื่อนน้องรัฐมนตรีสายทหารไว้ไหนล่ะมาได้จำกัดแหละบอกได้แค่นี้เขาบอกมาแค่นี้ว่ามาได้จำกัดจะตามมาอยู่ด้วยในครม.ชุดใหม่หลังการเลือกตั้งเห็นจะเหนื่อยเห็นจะจัดสรรยากดังนั้นส่งไปที่สว.ส่งไปที่วุฒิสภาไปนั่งสว.ถูกต้องมีบทบาทนะสว.รอบนี้นะบทเฉพาะการเขียนอะไรไว้จำได้ใช่ไหมถูกนะค่ะก็จะมีบิ๊กฉัตรน่าจะไปบิ๊กจินก็น่าจะไปบรรยากาศเอกประจินจันต้องบิ๊กอดุลแสงสิงแก้วก็น่าจะไปดังนี้เป็นต้นดังนี้เป็นต้นตัวอย่างดังนี้เป็นต้นนะประมาณนี้ก็แล้วกันสรุปก็คือน้ำตีสายทหารที่ต้องขายก๊อกเยอะๆในช่วงจังหวะนี้ก็เดาว่าวันพรุ่งนี้ครม.อาจจะเป็นการประชุมครม.นัดสุดท้ายของบรรดาน้ำตีสายทหารบางคนคนที่ยื่นลาออกจะประชุมครม.นัดสุดท้ายแต่ครม.ยังอยู่นะเพราะว่าวันที่7นะค่ะวันที่7ค่ะก่อนวันที่10ค่ะมีเวลาและมีผลวันที่8ค่ะถูกไหมฮะถูกต้องค่ะถ้าจะไปนั่งสว.เพราะเขาจะทูลเกล้าชื่อสว.วันที่10ต้องยื่นลาออกเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยก่อนถูกไหมข่าวเข้ามาอย่างนี้ค่ะข่าวเข้ามาอย่างนี้พรุ่งนี้จะเปลี่ยนใจอะไรอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะไปเช็คอัปเดตกันต่อแต่วันนี้เป็นแบบนี้แน่แต่ว่าแน่ๆผมพอเข้าใจได้ถ้าคุณตั้งรัฐบาลประกอบด้วย21-22พรรคนะแม้กระนั้นได้เสียงแค่260กว่าเสียงนะดังนั้นคุณก็ต้องเกรงใจพรรคร่วมรัฐบาลมากมายมหาศาลแล้วเก้าอี้เกรด A มันกระทบถึงการจัดสรรปันส่วนกับอีรัฐมนตรีดังนั้นสายทหารวันนี้อยู่เตะฟูลทีมเหมือนทุกวันนี้ไม่ได้ต้องกระจายกันออกถูกต้องก็เท่านั้นเองอันนี้ก็ช่วยลดกระแสไปได้พอสมควรโอเคไม่ต้องคิดมากแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตลาทางวิทยุไปก่อนภาคทีวีเดี๋ยวเรากลับมาพบกันต่อช่วงหน้าค่ะพักสักครู่ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของจอลิทุไทยอินไซต์ไทยแลนด์ประจำวันที่6พฤษภาคม2562ปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเรื่องของเทพโจ๊กเห็นถามถึงเทพโจ๊กกันจังใช่แล้วถามกันมาหลายรอบแล้วทีเดียวนะคะพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานค่ะไปอยู่ที่ไหนไปอยู่อย่างไรมีโอกาสกลับมาได้หรือไม่ถ้ามีโอกาสกลับมาจะกลับมาในสภาพไหนกลับมาพาวเวอร์ฟูลอย่างเดิมหรือไม่อะไรว่ากันไปเยอะถามกันมาเยอะก็รอติดตามทีละช็อตไปเรื่อยๆแล้วกันเอางี้เรื่องของเทพโจ๊กผมจะพักไว้ก่อนแต่ผมจะพูดเรื่องเฟรนด์ออฟเทพโจ๊กค่ะขอพูดเรื่องเฟรนด์ออฟเทพโจ๊กหรือกลุ่มเพื่อนโจ๊กค่ะปรากฏว่ากลุ่มเพื่อโจ๊กกำลังเปิดปฏิบัติการที่ในสังคมตำรวจเขามองกันว่าเอ๊ะเพื่อนโจ๊กหรือเฟรนด์ออฟโจ๊กกำลังเปิดปฏิบัติการรับน้องบิ๊กอู๊ดพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงคนที่ถูกโยกมาเป็นผู้บัญชาการสตม.แทนเทพโจ๊กหรือเปล่าค่ะเอาละครับใช่ไม่ใช่มโนกันไปหรือไม่เฟรนด์ออฟโจ๊กกระทำการอะไรอย่างไรหรือไม่ค่ะเรียงข้อมูลทีละสเต็ปไหมไปไล่ดูไล่เรียงกันนะคะเดี๋ยวจะได้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติต่อเรื่องได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะเอาละครับเริ่มจากวันไหนดีเราจะไล่ปฏิบัติการรับน้องบิ๊กอู๊ดอ้อมีคนที่ชื่อบิ๊กอ้อมาอีกหนึ่งคนคือพลตำรวจตรีสุรพงษ์ชัยจันทร์ค่ะเอาละครับเอาละครับทำไมในสังคมตำรวจเริ่มตั้งประเด็นกันขึ้นมาเอ๊ะเฟรนด์ออฟโจ๊กเอ๊ะเพื่อนโจ๊กรับน้องบิ๊กอู๊ดสมพงษ์ชิงดวงหรือเปล่าเอาละครับไปไล่วันวอเวลานอไล่เหตุการณ์ย้อนหลังกันนิดหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เองย้อนกลับไปเมื่อวันที่5เมษายน62นะ62นะ62ค่ะ5เมษายนต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานั่นแหละค่ะครับบิ๊กแป๊ะค่ะเซ็นคำสั่งเด้งเทพโจ๊กเข้ากุสปกตร.โดยยังไม่ขาดจากตำแหน่งผบช.สตม.เมื่อวันที่5เมษายนนะเมื่อวันนั้นขยับมาวันที่9เมษายน2562ลุงตู่เซ็นคำสั่งเด้งเทพโจ๊กเข้ากรุทำเนียบโดยขาดจากตำแหน่งผบช.สตม.ค่ะครั้งแรก5เมษายนบิ๊กแป๊ะผบตร.จักรทิพย์ชัยจินดาเด้งเทพโจ๊กเข้ากรุ
สปกตรโดยยังไม่ขาดจากตำแหน่งเดิมก็คือพบช.สตม.ค่ะยังอยู่ครั้งนั้นเขาก็แทงหวยกันสนั่นหวั่นไหวว่าคอยดูเถอะกัดให้ตายทีเดียวไปเดี๋ยวเทพโจ๊กก็ได้กลับเพราะว่าตำแหน่งยังไม่ขาดแต่9เมษายนชัดเจนค่ะลุงตู่เซ็นเองค่ะเด้งเทพโจ๊กผลจากพบช.สตม.มาอยู่ทำเนียบรัฐบาลค่ะคือตำแหน่งขาดเลยอันนี้ถือว่าชัดขึ้นเท่านั้นเองในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสียงเฮดังรั่นเลยเสียงอะไรนะคะเสียงเฮดังเสียงเฮเลยเหรอคะใช่ชัดขนาดนั้นเลยเหรอหลายกองบัญชาการเขาเปิดแชมเปญฉลองเลยอ่ะโอ้โหต่อมาค่ะช็อตต่อมามาดูการไล่เรียงกันนิดนึงช็อตต่อมาเป็นที่19เมษายนนะคะวันนั้นนะคะมีการประชุมกตร.มีมติโยกบิ๊กอู๊ดจากผบช.ตชด.มาเป็นผบช.สตม.แทนบิ๊กโจ๊กค่ะบิ๊กอู๊ดก็คือพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงวันเดียวกันนะคะบิ๊กแป๊กก็มีการเซ็นคำสั่งแต่งตั้งบิ๊กอู๊ดตามมติกตร.ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนไม่มีอะไรขั้นตอนต่อมาวันเดียวกันเช่นกันบิ๊กแป๊กเซ็นคำสั่งอนุมัติให้บิ๊กอ้อมรองผบช.พ.7นะคะไปปฏิบัติราชการที่สตม.1 ปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายแต่ก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมด้วยแปลกนะ19เมษายนกตร.โยกบิ๊กอู๊ดจากตชด.มาอยู่สตม.แทนโจ๊กวันเดียวกันบิ๊กแป๊ะเซ็นคำสั่งตั้งบิ๊กอู๊ดตามมติกตร.อันนั้นก็เป็นปกติค่ะที่บอกว่าแปลกวันเดียวกัน19เมษายนบิ๊กแป๊ะเซ็นอีกหนึ่งคำสั่งค่ะโยกบิ๊กอ้อมซึ่งก็เป็นเพื่อนนักเรียนในร้อยตำรวจใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนรต.ของสมพงษ์ชิงดวง40ค่ะถูกไหมใช่ค่ะจากภูธรภาค7ไปปฏิบัติราชการที่สตม.1 ปีประธานโทษแต่ตำแหน่งรองผู้บัญชาการผู้ทุนภาค7ก็ยังอยู่นะยังอยู่แต่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยในส่วนของสตม.1 ปีค่ะคำถามก็คือเป็นไอเดียบิ๊กแป๊ะเองหรือส่งเพื่อนไปช่วยเพื่อนที่สตม.หรือเพื่อนขอบิ๊กแป๊ะว่าโปรดส่งเพื่อนของผมมาช่วยผมที่สตม.เป็นบิ๊กอู๊ดขอผมไม่แน่ใจหรือบิ๊กแป๊ะเซ็นเองจาก19เมษายนขยับมาวันที่25เมษายนค่ะบิ๊กแป๊ะนะคะเซ็นคำสั่งอนุมัติให้มีการเปลี่ยนกรรมการตรวจรับระบบไบโอเมตริก3คนจาก11คนเปลี่ยนแปลงรายชื่อนะคะกรรมการชุดนี้มันมี11มีการเปลี่ยนแปลง3รายชื่อค่ะย้ำนะครับที่สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเขามี2โปรเจกต์ยักษ์โปรเจกต์ที่1ก็คือโปรเจกต์ก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสตม.ก็อยู่แถวๆถนนพหลโยธินก็อยู่แถวๆกองปราบนี่แหละค่ะหลังกองปราบที่ดินยังเหลืออยู่ก็ไปขอใช้ตรงนั้นสร้างสตม.กำลังสร้างมันเป็นบิ๊กโปรเจกต์อีกหนึ่งบิ๊กโปรเจกต์ก็คือโครงการจัดซื้อระบบที่เรียกว่าไบโอเมตริกจริงๆนะถ้าฟูลสเกลเนี่ยเต็มโครงการมัน 6,000 กว่าล้านแต่เขาทยอยซื้อเป็นระยะระยะที่1 2,000 กว่าล้าน 2,116 ล้านนะคะระยะแรกนะครับที่บอกว่าบิ๊กแป๊ะเซ็นคำสั่งอนุมัติเปลี่ยนตัวกรรมการตรวจรับระบบไบโอเมตริกที่จริงไม่ใช่ IO นะมันต้องไบโอค่ะไบโอเมตริกค่ะไบโอเมตริกนะฮะเป็นการพิมพ์นิ้วมือกับสแกนใบหน้า3จาก10มันเป็นระบบการตรวจสอบอัตลักษณ์ตัวบุคคลใช่ค่ะด้วยการสแกนม่านตาสแกนลายนิ้วมือค่ะดังนี้เป็นต้นดังนี้เป็นต้นจะไปใช้ที่สตม.ดังนี้เป็นต้นเป็นระบบพิสูจน์ตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลเอาละครับเดิมเขาตั้งกรรมการตรวจรับ11คน11แต่เขาเปลี่ยนซะ3เปลี่ยน3ค่ะที่เหลือยังอยู่ประเด็นที่พูดกันสนั่นหวั่นไหวแล้วก็เฟรนด์ออฟโจ๊กถึงขั้นเต้นเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงตั้งบิ๊กอ้อมก็คือบิ๊กอ้อมก็คือพลตำรวจตรีสุรพงษ์ชัยจันทร์ค่ะเพื่อนของบิ๊กอู๊ดนั่นแหละค่ะนรต. 40นั่นแหละค่ะรุ่นเดียวกันค่ะประเด็นอยู่ที่การตั้งบิ๊กอ้อมเข้าไปเป็นกรรมการใหม่ในตำแหน่งรองประธานกรรมการเสียด้วยใช่ค่ะเป็นรองประธานกรรมการในการตรวจรับระบบไบโอเมตริกนี้นะคะโอ้โหในบัตรดอนปฏิบัติการรับน้องบิ๊กอ้อมกระทบบิ๊กอู๊ดกระแทกไปถึงบิ๊กแป๊ะก็เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่วันที่28เมษายนใช่ค่ะเริ่มมีปฏิบัติการรับน้องบิ๊กอ้อมกระทบไปถึงบิ๊กอู๊ดเพื่อกระแทกต่อไปต่อหนึ่งไปที่บิ๊กแป๊ะค่ะพูดกันตรงๆนะ28เป็นวันอาทิตย์ใช่ค่ะแต่วันนั้นปรากฏว่ามันมีเอกสารแจกจ่ายไปทุกสำนักข่าวเลยมาได้ไงใครส่งมามาจากไหนเพื่ออะไร
เอกสารคือ28เมษายน62นะเริ่มมีปฏิบัติการรับน้องบิ๊กอ้อมที่ถูกสลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ในคณะกรรมการตรวจรับไบโอเมตริกและเข้ามาในตำแหน่งรองประธานด้วยค่ะรับน้องบิ๊กอ้อมแน่นอนที่สุดเมื่อรับน้องบิ๊กอ้อมมันก็กระทบถึงบิ๊กอู๊ดไปโดยปริยายใช่ค่ะเพื่อนกันเพื่อนกันรุ่นเดียวกันและชัดเจนที่สุดบิ๊กแปะก็ถูกขังเลขพ่วงด้วยก็ชิ่งขึ้นไปโดนด้วยที่28ใช่ไหมมา29วันจันทร์ที่29เมษายนสื่อบางสำนักตั้งข้อสังเกตว่าเริ่มมีบทความเริ่มมีบทวิเคราะห์เริ่มมีข่าวตามหน้าสื่อบางสำนักนะลงกันอย่างพร้อมเพียงในเนื้อหาที่เหมือนกันยังก็ก๊อปปี้เดียวกันเออแต่อาจจะเขียนต่างบ้างเล็กๆน้อยๆแต่เนื้อหาคอนเทนต์เดียวกันเลยว่าสื่อบางสำนักตั้งข้อสังเกตว่าบิ๊กอ้อมถูกส่งเข้าไปทำอะไรในสทมอะไรที่ว่านั่นน่ะเกี่ยวข้องกับโครงการไบโอเมตริกหรือไม่เริ่มแล้วนะเริ่มแล้วมีประเด็นนี้นะคะทุกสื่อเขาเขียนวิเคราะห์วิจารณ์เหมือนกันเป๊ะๆขณะเดียวกันสื่อบางสำนักก็ตั้งข้อสังเกตว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าการตั้งลูกชายบิ๊กแปะไปทำหน้าที่ในค่ายนเรศวรเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่ถูกโยนคำถามถูกชี้เป้าชี้ประเด็นออกมาแล้วค่ะบิ๊กแปะโดนแล้วค่ะชอบบิ๊กแปะมีลูกชายลูกชายก็รับราชการตำรวจก็ยังยศในร้อยอยู่ใช่ก็เมื่อเร็วๆนี้ก็มีคำสั่งส่งไปทำหน้าที่ในค่ายนเรศวรก็มีคนอุจฉาตั้งคำถามขึ้นมาว่าเป็นไปตามขั้นตอนป่ะเนี่ยตามขั้นตอนอายุถึงตำแหน่งได้ไหมไปรับตำแหน่งตรงนั้นตั้งกันเยอะมากก็เยอะก็เยอะถามกันมาก็เยอะถามว่าจริงๆเขาต้องการจะกระแทกลูกชายบิ๊กแปะเรื่องตั้งลูกชายบิ๊กแปะโดยตรงหรือเปล่าหรือหยิบฉวยเอาเรื่องการตั้งลูกชายบิ๊กแปะไปทำหน้าที่ในค่ายในเลสวนมาเป็นอีกหนึ่งประเด็นชิงไปที่บิ๊กแปะไงไม่เพื่อนำไปดิสเครดิตบิ๊กแปะนั่นแหละทำไมต้องดิสเครดิตบิ๊กแปะจังหวะนี้เพราะจังหวะนี้บิ๊กแปะทำไมคะก็มีเรื่องไบโอเมตริกหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบปวดหัวค่ะลองดูซิที่เขาบอกว่าเปลี่ยนกรรมการตรวจรับระบบไบโอเมตริกย้ำนะเต็มโครงการ 6,000 ล้านค่ะระยะที่1 2,100 ล้านกลมๆตัดเศษก็ได้นะครับไอ้ที่บอกว่าสั่งฟ้าผ่าเปลี่ยน3กรรมการตรวจรับไบโอเมตริกไปดูสิครับเปลี่ยนใครเป็นใครบ้างเปลี่ยนรองประธานเลยนะคะพันตำรวจเอกมานัสศรีวงศาเป็นพลตำรวจตีสุรพงษ์ชัยจันทร์ค่ะบิ๊กอ้อมค่ะคนที่2เปลี่ยนจากพันตำรวจเอกภูธรปิศนานันทกุลเป็นพันตำรวจเอกเชิงรงริมพดีอันนี้อยู่สตม.ที่สุวรรณภูมินะคะเชิงรนเชิงรนริมพดีค่ะริมพดีใช่เป็นสตม.อยู่ที่สุวรรณภูมินะคะ3เปลี่ยนพันตำรวจเอกบรรลือศักดิ์คลิปเงินนะคะเป็นพันตำรวจเอกมนตรีสีทองค่ะ3บุคคลที่มีการเปลี่ยนจาก11นะคะเปลี่ยน3ตำแหน่งค่ะ1ในตำแหน่งนั้นมีบิ๊กอ้อมมาเป็นรองประธานด้วยสนุกดีแล้วยังไงต่อคะในบัตรดลคือจริงๆนะตอนตั้งบิ๊กอู๊ดเข้าไปแทนบิ๊กโจ๊กที่สตม.ก็ยังไม่มีอะไรค่ะตอนตั้งบิ๊กอ้อมเข้าไปช่วยงานบิ๊กอู๊ดที่สตม.ก็ยังไม่มีอะไรค่ะแต่วันที่มีคำสั่งเปลี่ยนกรรมการตรวจรับไบโอเมตริก3คนและส่งบิ๊กอ้อมเข้าไปเป็นกรรมการใหม่ในตำแหน่งรองประธานเท่านั้นเองปฏิบัติการรับน้องเกิดเลยใช่แล้วเอกสารสนั่นวันไหวเผยแพร่ไปทั่วทุกสำนักของสื่อค่ะไปกันอีกหนึ่งข้อมูลน่าสนใจไปย้อนดูไบโอเมตริกระยะที่1ที่เขาจัดซื้อกันด้วยวงเงิน 2,100 ล้านสักนิดสิครับใช่ค่ะเขาแบ่งงวดงานไบโอเมตริกระยะที่1เป็น6งวดงานค่ะเป็น6งวดงานนะแบ่งเป็น6งวดค่ะ6งวดงานไปดูงวดงานที่1ย้ำนะครับไบโอเมตริกระยะที่1เท่านั้นนะใช่ค่ะ 2,100 ล้านนะจากเต็มโครงการ 6,000 ล้านนะค่ะในระยะที่1แบ่งส่งมอบ6งวดงานงวดที่1ไปดูกันครบกำหนดครบกำหนดที่จะต้องส่งมอบงานงวดแรก9กันยา2560ค่ะแต่ส่งมอบจริงๆโน่นเลยค่ะ24สิงหาคม2560ค่ะก็คือส่งก่อนค่ะก็คือส่งก่อนอันนี้ส่งก่อนใช่ค่ะอันนี้ส่งก่อนอันนี้ส่งก่อนงวดที่1นะคะงวดที่2งวดที่2ค่ะเริ่มมาดูกันนะคะครบกำหนดในการส่งมอบงานนะคะ8ธันวาคม2560แต่ไปส่งมอบงานจริงๆ20มีนาคม2561ค่ะก็คือดีเลย์ไป106วันค่ะช้าไป106วันใช่ไหมใช่ค่ะ100กับ6วันค่ะดีเลย์ไปค่ะก็3เดือนอ่ะส่งมอบช้า3เดือนค่ะงวดที่3ครับงวดที่3นะคะครบกำหนดในการส่งมอบงานนะคะต้องเป็น6กุมภาพันธ์2561ค่ะแต่ไปส่งมอบงานจริงๆได้เนี่ย2สิงหาคม2561ค่ะดีเลย์ไปแค่177วันค่ะ177วันนะคะงวดที่4
งวดที่4นะคะครบกำหนดในการส่งมอบงานต้องเป็น7พฤษภาคม2561ค่ะไปส่งมอบงานจริงๆก็เดือนกุมภาพันธ์2562นะคะดีเลย์ไปประมาณ9เดือน9เดือนน่ะ9เดือนค่ะอ่ะงวดที่5ค่ะงวดที่5นะคะกำหนดที่จะมีการส่งมอบงานตั้งแต่4ตุลาคม2561นะคะปรากฏว่ายังไม่มีการส่งมอบงานจนบัดนี้ค่ะงวดที่6งวดที่6ก็เพิ่งจะครบกำหนดไปสดๆร้อนๆ2พฤษภาคม2562ก็มีแนวโน้มมาส่งมอบไม่ได้ก็คือไม่สามารถส่งมอบได้นะคะจะส่งมอบเมื่อไหร่ยังไม่รู้ค่ะรอต่อไปค่ะและที่น่าสนใจนะแต่ละงวดงานมีปัญหาการรับมอบปรากฏว่าคณะกรรมการยังไม่ได้ตรวจรับสมบูรณ์นะค่ะย้ำนะครับคณะกรรมการตรวจรับยังไม่กล้าเซ็นตรวจรับครบสมบูรณ์ทั้ง 100% ค่ะและทั้ง5งวดทั้ง4งวดงานเลยถูกไหมงวดงานที่5ยังไม่ได้ส่งมอบจบงวดงานที่6ก็ยังไม่ได้ส่งมอบจบส่งมอบแล้ว4งวดงานปรากฏว่ายังไม่กล้าเซ็นรับมอบ 100% ทั้ง4งวดงานแปลว่าอะไรมันมีปัญหาเรื่องดีเลย์มีปรับมีเปิบอะไรกันไหมจัดซื้อประเทศไทยทำไมมันมีปัญหาอย่างเงี้ยนั่นสิยุ่งจังเลยเนี่ยค่ะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปต้องรอติดตามต่อไปกับโครงการนี้นะสรุปก็คือที่จริงปัญหามีตั้งแต่บิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กก็เข้ามาล้างชามใช่ค่ะจริงมีปัญหามาก่อนหน้าแล้วล่ะที่มันมีปัญหาแต่ล้างไม่เกลี้ยงยังไม่เสร็จไงบิ๊กอู๊ดเข้ามาก็ต้องล้างต่อนี่ไงก็หวังว่าจะเกลี้ยงยุคบิ๊กอู๊ดต้องเคลียร์ให้จบนะแล้วปรากฏว่าบิ๊กอู๊ดก็ไปดึงเอาบิ๊กป้อมบิ๊กออเข้ามาช่วยล้างช่วยล้างด้วยใช่ค่ะก็ต้องจับตาดูคณะกรรมการที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีการขยายเวลาจะมีปรับเปิบอะไรกับบริษัทนี้หรือไม่ okay. ส่งมอบกระราชาด้วยสรุปนะด้วยความเคารพพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดนี้คืออยากจะเรียกว่าปฏิบัติการรับน้องบิ๊กอ้อมต้องการจะกระทบถึงบิ๊กอู๊ดและตั้งใจจะกระแทกถึงหัวใจของบิ๊กแป๊ะมันได้เริ่มขึ้นแล้วจบแค่นี้หรือเปล่าบังเอิญมันมีงานมหามงคลมันมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเข้ามาแทรกเข้ามาขั้นเลยเบรกไว้ก่อนสงครามนี้มันจึงสงบชั่วคราวผมเชื่อว่าหลังวันที่6คือหลังจากวันนี้ประเดี๋ยวเธอเฟรนด์ออฟโจ๊กกลับมาทำหน้าที่ต่อเดี๋ยวเราจะไปสแกนกันต่อเดี๋ยวจะมีข้อมูลอะไรส่งมาให้สื่ออีกนะคะต้องรอจับตาผมไม่ได้การันตีใครผมไม่เชื่อใครทั้งนั้นแหละค่ะโครงการนี้ลากมาตั้งแต่ยุคนักธรพระสุนทรผบผบนักธรพระสุนทรต่อมาด้วยผบสุทธิพงศ์พลตรีสุทธิพงศ์วงปิ่นใช่ค่ะก่อนที่จะมาเป็นบิ๊กโจ๊กนะคะพลตรีสุรเชษฐ์หักพานแล้วก็มาถึงบิ๊กอู๊ดรอบนี้แหละจะร้างให้เสด็จน้ำจะเคลียร์ปัญหาที่คาราคาซังได้จบหรือเปล่าสรุปผ่านมา4ผู้บัญชาการก็คือ1ผู้บัญชาการนักธร2ผู้บัญชาการสุทธิพงศ์3ผู้บัญชาการสุรเชษฐ์และ4ผู้บัญชาการสมพงษ์ชิงดวงจะจัดการไหมดูสิครับว่าจบไหมโครงการเฟส1แมทริกซ์เนี่ยจะจบอย่างไรทั้งโปรเจกต์ใหญ่นี้ 6,000 กว่าล้านนี่แค่เฟสแรกนะยังเจอเจ้าปัญหาขนาดนี้มันมีอะไรกันรับน้องกันสนุกสนานเดี๋ยวหลังจากสัปดาห์นี้อาจจะเห็นอะไรที่ชัดขึ้นมีสื่อบางสำนักไปขีดเส้นใต้ถึงขนาดบอกว่าบิ๊กอ้อมเนี่ยนายตำรวจสีเทาส่งเข้ามาทำไมมีอะไรเปล่าไปกล่าวหาบิ๊กอ้อมแบบนั้นด้วยนะคะแต่ว่าจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้พูดแฝงนะผมไม่การันตีใครทั้งนั้นน่ะค่ะใครจะมาบอกผมใครจะมาถามผมว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีผมไม่การันตีใครและผมไม่พูดถึงด้วยขอดูอีกสักระยะเดี๋ยวหลังพระราชพิธีผมชื่อว่าได้เห็นอะไรมีโอกาสก็อยากสนทนากับบิ๊กอ้อมเหมือนกันนะใช่เราอยากสนทนาด้วยแล้วโดยเฉพาะมารับหน้าที่ตรงนี้ด้วยเราอยากจะดูว่าจริงๆมันคืออะไรกันนักหนากับโครงการนี้รวมถึงบิ๊กอู๊ดด้วยอยากคุยด้วยเดี๋ยวรอให้เสร็จจากตรงนี้ก่อนแล้วกันพระราชพิธีสำคัญก่อนเดี๋ยวค่อยมาเปิดใจกันแต่ละท่านอ่ะปิดท้ายวันนี้ด้วยเรื่องนี้ดีกว่าช่วงก่อนหน้านี้เราพูดกันถึงเรื่องรัฐมนตรีทหารเจ็ดรัฐมนตรีสายทหารตบเท้าไขก๊อกเพื่อที่จะไปรับตำแหน่งสวใช่ไหมถูกต้องต้องไขก๊อกเพราะครม.สมัยหน้าหลังการเลือกตั้งที่ทางคงเหลือจำกัดจริงหมายถึงเก้าอี้รัฐมนตรีที่ใช้กระถางเหล่านี้มันไม่พอเฉพาะตัวของลุงตู่ลุงป้อมมันคงจำกัดจริงๆเหนื่อยและยากพอแล้วดังนั้นช่วงนี้ต้องกระจายไปอยู่สวดีกว่าค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะไม่เพียงเท่านั้นยังมีในพลอีกจำนวนหนึ่งแห่แล้วออกจากประธานกรรมการและกรรมการรัฐวิสาหกิจรวมถึงบริษัทเอกชนเพียบเลยเพื่อไปรับตำแหน่งสว.ใช่ค่ะสว.ยกตัวอย่างเช่นพ
พลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเช้าวันนี้เองทีมงานของเราโทรคอนเฟิร์มพลตำรวจเอกชัชวาลพลตำรวจเอกชัชวาลคอนเฟิร์มว่าจะลาออกจากสนช.จริงๆค่ะดีลาออกจากประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทเอกชนบริษัทดูเดย์ดีมจำกัดมหาชน1จะลาออกจากดูเดย์ครีมเพราะเป็นดูเดย์ดีมเป็นบริษัทอยู่ในตลาดหุ้นและจะลาออกจากสนช.เพราะจะไปเป็นสว.สว.ถูกไหมสว.สว.ใช่ค่ะพลเอกเทพพงศ์ทิพยจันทร์อดีตปลัดกลาโหมสมาชิกสนช.และรวมถึงพลเอกสศินทองภักดีอดีตรองผบ.ตร.ผบ.ทบ.สมาชิกสนช.ก็มีข่าวว่าจะลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท IRPC จำกัดมหาชนด้วยตอนนี้เริ่มทยอยแจ้งลาออกจากกรรมการบริษัทเอกชนและก็รัฐวิสาหกิจต่างๆแต่ในที่สุดก็ต้องออกจากสนช.ด้วยถ้าจะไปอยู่วุฒิสภาถูกไหมเตรียมตัวที่จะรับตำแหน่งเก้าอี้สว.พลเอกไพโรจน์ พานิสมัยใช่ค่ะเป็นสนช.ด้วยก็บอกว่ามีการยื่นลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระในบริษัท RS จำกัดมหาชนแล้วแน่นอนที่สุดก็คงต้องออกจากสนช.ด้วยถ้าจะไปเป็นวุฒิค่ะรวมถึงพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งอดีตผบ.ทอ.นะคะก็ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบอร์ดการบินไทยก็เพื่อที่จะไปสว.สว.ก็ต้องลาออกจากบอร์ดรัฐวิสาหกิจบอร์ดเอกชนอะไรต่างๆก็ต้องเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยเขาว่ากันดังนั้นนะนี่แหละเขาว่ากันดังนั้นถูกต้องนะใช่ค่ะข้อมูลที่แจ้งมาใช่ค่ะว่านายพลก็เตรียมแห่ลาออกจากบอร์ดรัฐวิสาหกิจแล้วก็บอร์ดเอกชนต่างๆแล้วทวนอีกครั้งหนึ่งมีข่าวว่าพลเอกชัดชัยพลอากาศเอกประจินพลตำรวจเอกอดุลพลเอกชัยชาญพลเอกสุรศักดิ์พลเอกอนันตพรพลเอกสุรเชษจะลาออกจากรัฐมนตรีไปเป็นสว.ขณะเดียวกันก็มีข่าวว่าพลอากาศเอกตรีทศลาออกจากบอร์ดการบินไทยพลเอกไพโรจน์ พานิสมัยลาออกจากบอร์ด IRS พลเอกเทพพงษ์และพลเอกสศินลาออกจากบริษัท IRPC และรวมถึงพลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตลาออกจากดูเดย์ดรีมแต่ทั้งหมดที่เอ่ยชื่อมาก็คงต้องลาออกจากสนช.ด้วยเพื่อที่จะไปเป็นสว.ค่ะครบถ้วนครบถ้วนรอดูตอนต่อไปสัปดาห์นี้ก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วค่ะทั้งรัฐมนตรีทั้งนายพลทั้งหลายถ้าคสช.จะนำรายชื่อ250ว่าที่สว.ขึ้นทูล9วันที่10พฤษภาคมอย่างที่อาจารย์ชิวบอกค่ะภายในวันที่7วันที่8ต้องยื่นใบลาออกแล้วต้องเคลียร์ตัวให้เรียบร้อยใช่ลาออกจากที่เดิมนะถูกต้องรอติดตามสัปดาห์นี้จะชัดเจนยิ่งขึ้นรวมถึงการรับรองสส.ด้วยนะคะครับวันนี้เรา2คนขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ